เอกประวิตรยืนยันชี้แจงข้อสงสัยกรรมธิการปปช.หมดแล้วไม่จำเป็นต้องเชิญอีกชี้เรื่องนี้ควรจบและคงไม่ต้องเตรียมรับมือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ธนาธรเผยพรรคอนาคตใหม่ขอขยายเวลาส่งเอกสารคดีกู้เงินให้กกต.เนื่องจากพรรคงานเยอะทำเอกสารไม่ทันพร้อมไม่กังวลคดีนี้ยืนยันตั้งใจเปิดเผยโปร่งใสมั่นใจไม่ขัดรัฐธรรมนูญหมอวรงค์ยื่นหนังสือลาออกพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเปิดแถลงข่าวเร็วๆนี้ด้านมอมยินดีหากย้ายมาเข้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยก็ถือเป็นบุคลากรคุณภาพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤศจิกายน2562ค่ะอยู่กับเรา3คนอาจารย์วิโรจน์พี่แขกกรรมการดิฉันพัชยาค่ะก่อนอื่นต้องยินดีกับคุณหมอวรงค์นะฮะจะได้บ้านใหม่ อุตส่าห์อยู่เป็นโทรจันฮอสมาตั้งนานถูกไหมฮะเราก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณหมอวรงค์จะเชียร์ใครตอนก็แยกพักไปก็ไม่ยอมไปอยู่ทู่ซีจะครอบนำพรรคก็นะเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก็แพ้ไปลงเลือกตั้งก็แพ้นี่แหละได้กลับรังแล้วเป็นเพราะว่าแพ้ก็เลยต้องหาที่ใหม่เพื่อที่จะสร้างบทบาทใหม่หรือเปล่าก็เขาก็ต้องการ radical มากขึ้นใช่ไหมฮะแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เล่นเกมนั้นถูกไหมตอนนี้เน้นก็เล่นประชาธิปัตย์เลยนะคะทำสงก็เขาก็ต้องการที่จะกู้ภาพลักษณ์ใช่ไหมฮะทำผลงานถูกไหมเพราะตอนนี้เนี่ยแพ้ทั้งพลังประชารัฐแพ้ทั้งภูมิใจไทยผลงานยังไม่ค่อยโดดเด่นเดี๋ยวเลือกตั้งคราวหน้ากลับมาไม่ได้ค่ะนะก็ยุติบทบาทมาไม้เมืองครอยมาเดี๋ยวเราจบเอาเรื่องของหมอวรงค์เต็มที่เลยที่แม่ไม่ต้องเหนียมอายหมอวรงค์เนี่ยมีคนในพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงอยู่เหมือนกันนะคะหัวหน้าพรรคก็พูดถึงเดี๋ยวเราคุยกันในเบรกที่2เบรกแรกเนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของคุณปารีณาแล้วก็เรื่องของบิ๊กป้อมที่ว่าต้องไปชี้แจงกรรมธิการของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ส่วนเรื่องของคุณธนาธรก็จะอยู่เบรกที่2ต่อไปแล้วก็เบรกที่3เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องที่วันนี้ที่สภามีการพิจารณาเรื่องการตั้งกรรมธิการศึกษาผลกระทบมาตรา44แล้วก็คำสั่งคสช.ด้วยนะคะติดตามบรรยายและแสดงความคิดเห็นกับเราผ่าน Facebook Live และ YouTube กันได้นะคะไปไล่เรียงกันเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องเศรษฐกิจก่อนเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยตัวเลขมันออกมาเยอะแล้วล่ะค่ะปรับลดประมาณการนั่นนู่นนี่แล้วก็สถานการณ์มันชี้ให้เห็นแล้วว่าตอนนี้ทิศทางของเศรษฐกิจไปทางไหนนะคะรวมไปถึงทิศทางการส่งออกด้วยมีการเปิดเผยจากผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าค่ะคุณพิมพ์ชนกวรขอพรนะคะบอกว่าการส่งออกของไทยตุลาคม62มีมูลค่า 27,557 ล้านเหรียญสหรัฐอันนี้ลดลง 4.54% นะคะเป็นการขยายตัวแบบปิดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ติดต่อกันแล้วค่ะมีสาเหตุจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางจากมาตรการกีดกันทางการค้าก็ส่งผลให้เศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญนั้นชะลอตัวลงนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีปัจจัยการลดลงของราคาน้ำมันนะที่ทำให้มูลค่าการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยลดลงถึง 35.40% นะครับและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันลด 25.8 แต่หากมูลค่าการส่งออกน้ำมันและทองคำออกนะครับจะเหลือติดลบเพียงแค่ 1% เท่านั้นส่วนการนำเข้านะครับมีมูลค่า 22,251 ล้านเหรียญสหรัฐนี่ก็ลดลงไปด้วยนะครับ 7.57% ทำให้ไทยนั้นเกินดุลการค้าเนี่ยอยู่ที่มูลค่าประมาณ 506.5 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นนะอันนี้น่าสนใจนะเมื่อก่อนเนี่ยพยายามจะใส่น้ำมันกองเข้าไปให้มันดูตัวเลขส่งออกมันดูเยอะๆใช่ไหมฮะพอมาวันนี้เนี่ยพยายามที่จะออกเพราะมันติดลบเยอะใช่ไหมฮะติดลบไป 4% กว่างั้นก็เอาไอ้2ตัวนี้ออกแล้วกันเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวจะได้ดูน้อยๆแต่ภาพรวม10เดือนเนี่ยลดลงไป 2.35% เลยนะคะแล้วก็การนำเข้าก็มีการลดลงเหมือนกัน 4.09% 10เดือนเนี่ยไทยเกินดุลการค้าอยู่ที่มูลค่า 7,800 ล้านเหรียญสหรัฐคุณพิมพ์ชนกบอกว่าเริ่มเห็นข่าวดีข่าวดียังไงนะคะเพราะว่าการส่งออกสินค้าหลายตัวเริ่มฟื้นตัวค่ะโดยเฉพาะรายการที่เคยถูกกระทบจากสงครามการค้าเช่นคอมพิวเตอร์ชิ้นส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้านะคะก็เป็นบวกในรอบ
กี่เดือนที่ผ่านมาเขาอธิบายแต่ที่เราพยายามจะดูอย่างใกล้ชิดก็คือสินค้าเกษตรและอาหารนะครับก็คุณพรชนกบอกว่ามีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวเช่นเดียวกันเช่นน้ำตาลทรายผักผลไม้แช่แข็งนะครับอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารแปรรูปนะฮะแล้วก็รวมไปถึงสินค้าอุตสาหกรรมก็จะมีผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบเครื่องนุ่มห่มแต่ก็มีสินค้านะครับที่ส่งออกเนี่ยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นข้าวผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังยางพารากุ้งแช่แข็งและแปรรูปนะฮะแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบเป็นต้นค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดถึงภาวะการส่งออก2เดือนที่เหลือนี้ดีกว่านะคะคุณพรชนกบอกว่าพฤศจิกายน62เนี่ยจะยังติดลบอยู่ค่ะแต่ว่าจะเป็นบวกในเดือนธันวาคมเพราะฐานในธันวาคม61ต่ำมากมีมูลค่าเพียง 19,400 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อประเมินภาพรวมทั้งปีค่ะขยายตัวติดลบ 1.6% ถึงติดลบ 1.55% แต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะติดลบถึง 2% ส่วนปี63ประเมินว่าเดี๋ยวก็กลับมาเป็นบวกอยากจะทราบจากคุณพรชนกคุณใช่ไหมแกชื่อว่าอะไรนะแกชื่อว่าคุณพิมพ์ชนกใช่ไหมฮะอยากจะทราบว่าอะไรจะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดการฟื้นตัวอันนี้พูดกันหมดเลยอ่ะเหมือนแบบให้ความหวังลงๆแรงๆให้เธอว่ายังไงปีหน้าก็ดีผมก็เห็นพูดอย่างนี้มาทุกปีนะฮะไม่ทราบว่ามีปัจจัยอะไรไหนๆมีนักเศรษฐศาสตร์ระดับหัวกะทิอยู่เต็มกระทรวงไปหมดเลยไงอาจจะคาดหวังน่าจะอธิบายได้อยู่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน EEC กล้าพูดไหมล่ะก็พูดอย่างนี้มาทุกปีปีหน้ายังจะกล้าให้เหตุผลนี้อีกไหมค่ะนะฮะคือเขาใช้คำว่าประเมินว่าการส่งออกจะกลับมาเป็นบวกได้ส่วนตัวมองว่าน่าจะบวกได้ใกล้เคียง2% แต่ต้องรอเป้าหมายเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งคือถ้าให้แขกแปลก็คือก็ต้องเดาในทางที่ดีก็ต้องคาดหวังในทางที่ดีสิคะใครจะคาดหวังเออแต่ว่าถามว่ามีอะไรที่เป็นทางการไหมเป้าหมายเป็นทางการต้องก็ยังไม่มีรอดูก็เราอยากรู้ไงจริงๆแล้วว่าแบบโอเคตอนนี้ปรุงพรมแล้วนะให้กรมเจรจาการค้าเดินหน้าหาตลาดคุณจุรินเนี่ยเที่ยวตัวระวิงไปขายของอะไรอย่างเงี้ยพูดให้ประชาชนเขามั่นใจนิดนึงนะฮะเออว่าคุณเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่บอกว่าจะเป็นบวกเนี่ยจะทำยังไงอาจจะมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าคะเพราะว่ารองนายกสมคิดวันนี้เห็นว่าย่องไปกระทรวงการคลังแบบเงียบๆไปทำอะไรไปร่วมรับประทานอาหารกับคุณอุตมะรัฐมนตรีคลังแต่พอดีนักข่าวเจอค่ะนักข่าวก็ถามนะคะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กันสั้นๆว่าปัญหาเศรษฐกิจทุกคนต้องช่วยกันดูแลเพื่อทำให้เกิดโมเมนตัมของการเติบโตและปีนี้เป็นปีที่สำคัญต้องรักษาระดับการเติบโตไม่ให้ชะลอไปกว่านี้ที่ประกาศผมงงๆนะท่านเป็นผู้บริหารใช่ไหมฮะเป็นผู้บริหารประเทศบริหารเศรษฐกิจท่านบริหารเจ๊งบริหารเฮงซวยแต่บอกว่าพวกเราต้องช่วยท่านจะให้ช่วยทำไมฮะหลังๆเราได้ยินทำไม่ได้ก็ออกไปนะฮะขอให้ช่วยเยอะนะคะแล้วบอกทุกคนด้วยนะก็จ่ายเงินเดือนสิคะอยากให้ช่วยเดี๋ยวจ่ายเพิ่มให้ใช้จ่ายทุกวันนี้จ่ายภาษีเนี่ยแล้วขอโทษนะจันวิโรจน์เราจ่ายภาษีไปเราหวังว่าคนที่จะมาใช้ภาษีเราไปบริหารบ้านเมืองเนี่ยเราไม่หวังคนหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมหวังคนอื่นแต่ท่านก็ดันทุรังกันจะมานั่งทำหน้าที่นี้ดันทุรังไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมีหน้ามาบอกเราว่าทุกคนต้องช่วยกันก็ช่วยค่ะอยากให้ท่านช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะปรับทีมครม.ไหมคะปรับทีมเศรษฐกิจไหมคะปรับออกซะหน่อยนะโดยเฉพาะพวกที่โม้เยอะๆเนี่ยนะฮะให้ทำแฟกเช็คกันนิดนึงใช่ไหมว่าที่ผ่านมา 4-5 ปีใครโม้เยอะสุดได้ออกอยากรู้ว่าเวลาพูดว่าทุกคนต้องช่วยกันน่ะในจินตนาการน่ะมีหน้าใครบ้างมีหน้าพวกเราอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเราก็ยุ่งทำอาหารกินของเราอยู่นะคะช่วยไม่ไหวน้ำแรงเขาไม่มีตังค์ถ้าไม่มีข้าวจะขายอะไรต่างๆนี่บอกให้ช่วยกันโทษฮะเอาแต่ว่าเศรษฐกิจชะลอไปมากกว่าที่คาดหรือเปล่าถามรองนายกสมคิดรองนายกบอกว่าไม่มากเท่าไหร่ค่ะเพราะจริงๆแล้วมันเป็นผลกระทบทั่วโลกค่ะทำให้ GDP ไตรมาส3ปีนี้โตเพียง 2.4% แต่ก็ถือว่าไทยยังรักษาโมเมนตัมในตัวให้อยู่ตัวได้นะคะโดยไตรมาส4ต้องทำให้ได้ดีเพื่อสร้างโมเมนตัมต่อเนื่องไปยังปีหน้าตอนนี้คนไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงตอนนี้กลายมาเป็นความรับผิดชอบของเราเองไม่ใช่ความรับผิดชอบของท่านพ้นไปแล้วหัวหน้าทีมเศรษฐกิจก็ไม่ได้เป็นตอนนี้อาศัยไม่อาศัยอะไรอาจารย์วิโรจน์อาศัยโมเมนตัมโมเมนตัมอยู่เดียวแล้วฮะช่วงนี้นะฮะโมเมนตัมนี่ไปแรงๆเลยโมเมนตัมคือท่านหวังอะไรหวังว่าอันนี้แรงส่งไปอันนั้นแรงคือหวังจะแรงส่งไปถามว่าแรงส่งนี้มาจากไหนแรงขีดเนี่ยมาจากไหนจะเอาอะไรขีดนะฮะค่ะนะ
หรือว่าไปกราบกรานที่จีนให้เขาซื้อสินค้าล็อตใหญ่อะไรอย่างนี้มาเปล่าจะได้มีโมเมนตัมคือเขกรู้สึกว่าเขกสงสารแล้วนะนะสงสารคนสมคิดแล้วนะนะการที่ต้องออกมาพูดกับนักข่าวแบบนี้แปลว่าไม่สามารถหาคำอธิบาย มาให้ได้แล้วอ่ะก็เลยต้องพูดว่าก็ถ้ามันก็ถ้ามีแรงส่งก็ไปได้ตอนนี้ก็ช่วยกันรักษาแรงส่งเอาไว้หน่อยแต่ถามว่าแรงส่งที่ว่านี่มีอะไรบ้างนะฮะยังมีนิวโรยยังมีโลกว่านี้ครับคุณสมคิดยังบอกว่ากระทรวงการคลังทำอะไรออกมายึดมั่นอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกังวลโดยขณะนี้กระทรวงการคลังก็รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรเขากำลังไปคิดว่าควรจะมีมาตรการอะไรออกมาบ้างซึ่งขณะนี้กระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะสิ่งที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยนอกจากการส่งออกแล้วยังเป็นเรื่องความเชื่อมั่นที่ยังไม่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็เมื่อถามถึงการส่งออกที่ติดลบ 4.5% เนี่ยนะครับคุณสมคิดระบุว่าจะโทษใครไม่ได้ฮะ เพราะเศรษฐกิจโลกเป็นแบบนี้เมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอลงทำให้การนำเข้าลดลงการส่งออกต้องลดลงกระทบกันไปหมดทุกคนก็ต้องสู้ทุกคนต้องช่วยกันมีรายงานด้วยว่ามีการเข้ามาร่วมรับประทานอาหารครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสรรพากรผู้บริหารธ.ก.ส.เนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะก็คุยกันน่าจะคุยกันแต่คุณสมคิดน่าจะเข้าใจนิดนึงถ้าคุณสมคิดไล่ดูเทปเราย้อนหลังไปเรื่อยๆเนี่ยเราเตือนท่านตลอดนะเรื่องผลกระทบที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงและเราก็ไม่เคยคิดว่าไม่ต้องเอาปัจจัยภายนอกมาบวกมากก็ยังรู้เลยว่าทิศทางที่คุณบริหารจัดการมันนำไปสู่การถดถอยของเศรษฐกิจแน่นอนนะฮะท่านไม่เคยฟังใครเลยนะฮะพอมาถึงวันนี้ก็บอกเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ทุกคนต้องดูแลตัวเองกลายเป็นแบบนั้นไปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมีผู้สื่อข่าวรายงานอยู่นะคะบอกว่าการพูดคุยกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังกับคุณสมคิดครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณอุตมะเคยพูดเอาไว้ในงาน EEC Next หรือเปล่าว่ากระทรวงการคลังจะออกแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่ปี63เลิกพูดเถอะฮะเป็นของขวัญโทษนะมันทุเรศฮะมันเป็นเฟกนิวส์ที่แบบขออภัยนะฮะมันบัดซบที่สุดแล้วมันไม่ใช่ของขวัญของขวัญคือผมควักเงินของผมให้คุณมะเหมี่ยวนี่มันหมายความว่าผมเอาคุณมะเหมี่ยวมาให้เอาเงินของคุณมะเหมี่ยวให้คุณมะเหมี่ยวแล้วบอกว่าเป็นของขวัญและที่สนุกก็คือใช้เงินทุกคนแต่ให้แค่คนบางกลุ่มยิ่งทุเรศหนักขึ้นไปอีกนะใช่หยุดใช้คำว่ามอบของขวัญให้กับประชาชนประชาชนจะบอกว่าไม่ได้อยากได้ของขวัญค่ะตัวนี้ตั้งใจทำตั้งอกตั้งใจทำงานให้ดีๆอ่ะทำงานให้เป็นอ่ะอันเนี้ยคนเจ้าของภาษีอ่ะจะพอใจไม่ได้ต้องการของขวัญไม่ได้ขอ ใช่อยากให้เศรษฐกิจดีจะได้ทำมาหากินไม่ต้องเป็นกังวลใช่ไหมเดือนหน้ารายได้จะลดไหมจะมีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกหรือเปล่าของขวัญท่านเนี่ยแก้ปัญหาชีวิตอะไรเราไม่ได้เลยเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ว่าเอาหน้าเนาะนะขอโทษครับอาจารย์ไปต่อได้บอกว่ามันเป็นมาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศมาตรการช่วยเหลือ SME มาตรการช่วยอสังหาริมทรัพย์อย่างช่วยอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ช่วยประชาชนนี่อาจจะเป็นที่ออกมาแล้วคือบ้านในฝันรับปีใหม่เขาบอกว่าเขาเปิดเผยออกมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะเป็นเรื่องนี้แหละค่ะนอกจากนี้นะครับข้อมูลสมาคมอสังหาริมทรัพย์สมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรระบุว่าบ้านใหม่ในฝันรับปีใหม่นะฮะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็มีการจัดอีเวนต์ตามห้างสรรพสินค้าจัดแคมเปญลดแลกแจกแถมระบายสต็อกคงค้างนะของบ้านราคา3ล้านที่มีอยู่ 35,000 หน่วยจะมีคนซื้อจะรู้สต็อกอสังหาที่ขายไม่ออกยังมีหน้าบอกว่ามอบของขวัญให้ประชาชนพูดออกมาได้คนไม่มีเอาของเก่าค้างสต็อกมาคือคนไม่มีเงินไปซื้ออยู่แล้วก็น่าจะเห็นว่ามันเหลือเยอะเพราะอะไรถ้าเอามาลดแลกแจกแถมเป็นของขวัญเป็นของขวัญนะฮะขอบคุณค่ะนะฮะส่วนเรื่องใหญ่ของคนชั้นกลางควรจะส่งเสียงดังๆหน่อยนะเรื่อง LTF เนี่ยไอพอทีเรื่องแบบนี้นะฮะก็ทำอ้างมั่งอึ้งๆไม่ได้ข้อสรุปสักทีว่าจะเอายังไงนะโดยคนก็เป็นนักข่าวก็ไปถามนะครับกองทุนที่ใช้ทดแทนนะครับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTFจะเป็นอะไรเนี่ยนะฮะคุณอุตมะก็ยืนยันว่าจะได้ข้อสรุปตามเวลาที่กำหนดแน่นอนโดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับนายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะฮะซึ่งแนวทางการจัดตั้งกองทุนรวมถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุนจะได้รับยืนยันเสร็จตามกำหนดแน่นอนถ้าสุดท้ายจะต้องกลับไปฟังไม่มีปัญญาคิดเองไม่มีปัญญาที่จะบริหารจัดการเนี่ยไอ้เงินฝากของคนชั้นกลางมหาศาลที่ทำให้ตลาดทุนท่านเดินไปได้สุดท้ายท่านเดินกลับไปถามประธานสภาธุรกิจตลาดหุ้นแห่งประเทศไทยเนี่ยสรุปก็คือใครบริหารประเทศนี้กันแน่ฮะคุณสมคิดก็บอกต้องไปถามข้าราชการกระทรวงการคลังมาคนนี้เรื่อง LTF IMF อะไรพวกนี้ก็บอกว่าต้องไปถามประธานธุรกิจตลาดทุนไทยนี่มันอะไรฮะนี่คุณอุตมะบอกว่าจะสรุป
จะสรุปภายใน2สัปดาห์นี้พูดไว้เมื่อ24พฤศจิกายนไม่ได้สิคุณรู้ไหมว่าสิ้นปีคนเขาเลือกจะซื้อแล้วว่าเขาจะออมตัวไหนพฤศจิกนี่อาจารย์พี่ต้องซื้อมากยังแข็งยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยผมซื้อเฉลี่ยทุกเดือนนี่12ครั้งผมไม่อยากปวดหัวซื้อตอนถูกตอนแพงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สำหรับหลายท่านเนี่ยเขารอช่วงปลายปีถูกไหมแล้วนี่ก็จะกลายเป็นเงินออมในระยะยาวของเขาท่านมันยิ่งจักแบบเนี้ยเพื่ออะไรค่ะจะยกเลิกก็ยกเลิกเพราะหลายคนก็บอกว่าไอ้พวกกองทุน LTF แบบนี้แหละนี่สร้างความเหลื่อมล้ำไปหักภาษีทำให้คนชั้นกลางเนี่ยนอกจากจะมีรายได้เยอะแล้วยังจะมีเงินออมเอาเงินออมมาหักภาษีเอาจะเลิกก็ชัดๆเอาให้ชัดไปเลยนะฮะจะเลิกก็แขกก็จะได้ไม่ต้องทำงานใช่ไหมจะไปนอนอะไรนะปลูกหมวกอยู่บ้านก็พอแล้วพอทำงานไปคือจะทำไปทำไมไม่แล้วจะได้ขายทิ้งให้หมดอ่ะผมจะได้ไปลงที่อื่นไปอื่นถูกไหมจะเอายังไงก็ว่ามาจะให้กองทุนอะไรแทนก็ว่ามานะฮะคือมันแปลกมากอ่ะไอ้วิธีคิดของรัฐบาลที่นี่ก็คือว่าจะไม่เอาอ่ะแต่ยังไม่คิดแต่ว่าจะเอาอะไรปกติเราจะไม่เอาอะไรเราก็ต้องคิดไปก่อนแล้วใช่ไหมพี่ว่าเราจะเอาตัวนี้มาแทนตัวเนี้ยตัวใหม่มันต้องดีกว่าตัวเก่าใช่ไหมเราก็เลยจะยกเลิกตัวเก่าตัวใหม่มาไม่ฮะอันนี้ยกเลิกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดหาคำตอบที่หลังเหมือนหลายๆเรื่องที่บริหารจัดการในรัฐบาลนี้มีคนเก่งๆมาให้ไทยมาให้ใช้งานแล้วเหรอในประเทศเนี้ยสมพลังประชารัฐเนี่ยอยากได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยากเป็นรัฐบาลอยากมากทำทุกวิถีทางละแล้วสุดท้ายก็สมใจละได้เป็นรัฐบาลละก็ทำไมไม่หาคนที่ทำงานเป็นมาทำงานให้ตัวเองผมว่าคนเก่งมีแต่ว่าคนเก่งถ้าเข้ามามันก็จะขัดแย้งกับวิธีคิดของตัวเองไงสั่งไม่ได้หันซ้ายหันขวาไม่ได้ออกมาพูดอะไรโง่ๆบ้าๆบอๆออกทีวีแก้ตัวแทนให้ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมคนเก่งส่วนมากเขามีศักดิ์ศรีนะพี่เขาก็ไม่ทำนะเรื่องแบบนี้ทำไมเอาคนแบบคุณอุตมะมาเป็นรัฐมนตรีทำไมไม่เอาคนเก่งกว่าคุณอุตมะเป็นรัฐมนตรีหาใครไม่ได้แล้วเหรอก็เขาไม่ยอมมาให้จุ่มจมูกง่ายๆก็ทำได้แค่เนี้ยก็อาจจะชอบแค่นี้ก็ได้พี่เราจะดูตามกำหนดเวลาเสร็จทันแน่นอนเดี๋ยวไปถามคนนั้นก่อนเดี๋ยวไปถามคนนี้ก่อนเศรษฐกิจก็นะเดี๋ยวก็หามาตรการกระตุ้นก็พูดได้แค่นี้นักเศรษฐศาสตร์ระดับต้นๆของบ้านเราเนี่ยอย่างคุณกอบศักดิ์เนี่ยก็อยู่ช่วยรัฐบาลมาตั้งนานมาก่อนก็จัดเต้น BNK ใช่ไหมคือแกทำได้แค่นั้นน่ะแล้วพอมาวันนี้ก็ไม่เห็นแกมีบทบาทอะไรนะฮะแล้วเหมือนถูกลดบทบาทไปด้วยแล้วเห็นก็เห็นใจนะหน้าตาคุณสมคิดก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเท่าไหร่หน้าตาคุณอุตมะก็เหลือหลาหลาเหมือนเด็กทำข้อสอบไม่ได้แล้วเดินไปเดินมาหาที่พึ่งไม่เจออย่าไปอายได้เงินเดือนฟรีเลือกตั้งก็ไม่ต้องลง ใช่ป่ะอยู่ดีก็ได้ตำแหน่งบุญหล่นทับมาตั้งหลายปีแล้วก็เลือกตั้งเสร็จก็ยังจะไปกินเก้าอี้ตัวแทนประชาชนที่ตัวเองนั่งบริหารต่อที่ไปรู้เปล่าไม่รู้ใครเห็นหน้าอุตมะในข่าวคุณอุตมะในข่าวที่ไรรู้สึกลึกๆแกก็ดูเครียดนะดูอายตัวเองกันนะวันวานอ่ะมันเหมือนลึกๆรู้ตัวว่าจริงๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะพี่แค่อาหารนี่ย่อยท้องผูกเลยแกรู้สึกว่าแกก็รู้ว่าแกทำงานไม่ได้อ่ะแล้วแกก็ไปไม่เป็นแล้วทั้งสองคนทั้งคุณสมคิดคุณอุตมะไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากเพราะว่าไม่ได้อยู่ทีมเศรษฐกิจแล้วทีนี้พอพลเอกประยุทธ์พูดออกมาเนี่ยตัวเองก็คือดูเหมือนเกรงใจหรือเปล่าก็นั่นแหละประเด็นมันมีแค่นี้แหละคนที่ถ้าเกรงใจก็แปลว่าคุณมีความสามารถใช่ไหมถ้าเกรงใจคุณก็ไม่ใช่รัฐมนตรีแล้วคุณก็เป็นลูกไล่เขาคุณไม่รู้สึกเสียศักดิ์ศรีอะไรบ้างเหรอคุณเหลือความภูมิใจอะไรไว้กับตัวเองอ่ะคุณเรียนหนังสือมาก็ตั้งเยอะตั้งแยะพ่อแม่เสียเงินตั้งเยอะตั้งแยะส่งคุณไปเรียนหนังสือมาจนมาถึงเป็นผู้เป็นคนขนาดนี้แล้วคุณก็อยู่ได้แค่ใช้ชีวิตเป็นลูกไล่คนคนหนึ่งอ่ะซึ่งไม่ได้มีความรู้มากกว่าคุณอ่ะไม่อายตัวเองมั้งเหรอนั่นน่ะสิค่ะไม่ได้มีอะไรกับคุณอุตมะไม่มีแต่แขกไม่ไหวจะเคลียร์แล้วอ่ะกับคำสัมภาษณ์แต่ละวันที่ออกมาในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเหมือนซื้อเวลาไปเรื่อยๆอ่ะพี่แล้วปั๊บๆๆก็ผ่านไปปีนึงแล้วก็มีคนจ่ายถ้าเรามีนักศึกษาแบบนี้เรียนหนังสือกับเราจะไหวไหมเนี่ยมันเอฟทุกเทอมเลยนะถ้าที2ทีผมก็ด่าแล้วนะพี่ก็มาลงแล้ววันนี้วันที่27พฤศจิกายนแล้วนะคะเนี่ยคือมันจะเข้าเดือนสุดท้ายของปีนี่แล้วไม่ต้องฮะก็ให้มีต่อไปฮะก็แค่นั้นเองแต่คุณก็ไปลดมาตรการสี่ประเภทเอามาหักภาษีไม่ได้แล้วแต่ถ้าบางคนก็อยากลงทุนเพราะต้องการอยากได้ผลตอบแทนอยากได้ดีวิเดนด์ก็ว่ากันไปถูกไหมถ้าหาอะไรแทนไม่ได้แต่คุณรู้สึกว่าสิทธิประโยชน์มันได้มากไปอย่างเงี้ยก็ตัดลดกล้าๆหน่อยทำก็ไม่ลงคุณพัชยาเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวคนชั้นกลางเอาไปหักภาษีไม่ได้หนึ่งคนชั้นกลางก็อาจจะไม่ด่าแต่ว่าต้องเสียภาษีเต็มแล้วเงินส่วนหนึ่งก็ต้องเอาไปออมใน LTF ก็ไม่บริโภคเงินไม่เหลือแล้วก็จะไม่อยากซื้ออะไรเขาไม่อยากซื้ออะไรไม่มีกำลังซื้อกำลังผู้บริโภคภายในลดอีก
เดี๋ยวจะต้องชิงชอบใช้อีกกี่เฟสใช้เงินสิช่วยใช้เงินหน่อยประชาชนช่วยรัฐบาลหน่อยช่วยกันเอาเงินออกมาใช้หน่อยจะสวนลงทุนหน่อยสารพัดเลยนั่งกุมขมับแล้วนะไม่ใช่แค่คุณอุตมะผมว่าสามสี่เดือนนี้มีนั่งพับเพียบเรียงหน้ากันเนี่ยกราบให้คนใช้เงินให้นักลงทุนมาลงทุนแน่แหละมันต้องถึงจุดนั้นอ่ะมันก็เลยถึงจุดนี้ด้วยว่าคุณนวาอากาศเอกอภิธานทัพเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการบอกว่าอย่าใช้ประเทศเป็นหนูทดลองอย่างแก้เศรษฐกิจนะคะคุณอนุดิษฐ์บอกว่าก็คือแสดงความห่วงใยประชาชนที่อาจถูกกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากหน่วยงานด้านเศรษฐกิจของรัฐได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขที่ถดถอยทุกๆด้านเลยขณะที่พลเอกประยุทธ์หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคุณสมคิดทำได้เพียงขอไม่ให้พูดเรื่องเศรษฐกิจแย่และขอให้เชื่อมั่นรัฐบาลคุณอนุดิษฐ์ก็เลยบอกว่าเป็นท่าทีที่ขาดความรับผิดชอบมากเลยค่ะทั้งที่หลายฝ่ายเตือนมาตลอดว่าแนวทางแก้เศรษฐกิจของรัฐบาลผิดทางโดยเฉพาะการแจกเงินจนกระทั่งตัวเลขต่างๆออกมาตอนนี้เนี่ยประจานความล้มเหลวให้เห็นแล้วนะฮะคุณอนุทินได้บอกว่าประเทศไม่ใช่หนูลองยานะครับที่ใช้ผู้นำที่ขาดความรู้อย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาทดลองแก้เศรษฐกิจโดยเฉพาะการแจกเงินนะครับแบบที่คิดเอาเองว่าแจกแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่วิกฤตครั้งนี้รุนแรงมากกว่าที่คิดต่อเนื่องจากการรัฐประหารที่ต่างชาติไม่ยอมรับกระทั่งเป็นนายกรอบ2ด้วยกลไกรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อสืบทอดอำนาจดังนั้นนะครับการจะให้ต่างชาติหรือคนส่วนใหญ่เชื่อมั่นนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะและที่ผ่านมารัฐบาลเนี่ยมักโทษไปที่ปัญหาเศรษฐกิจโลกแต่หากย้อนไปดูประเทศเพื่อนบ้านตัวเลขทางเศรษฐกิจของเขาดีกว่าของเรามากนะฮะซึ่งต่างกับของไทยเนี่ยนะครับที่ขาดผู้นำที่ไม่มีวิสัยทัศน์ทำให้ประชาชนอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกและขาดความเชื่อมั่นต่ออนาคตของประเทศทำให้พวกเขาเลือกที่จะไม่ใช้จ่ายหรือลงทุนเพราะเห็นฝีมือพลเอกประยุทธ์มาแล้วกว่า5ปีไม่ใช่เพิ่งเห็นมาแค่4เดือนนะฮะรวมแล้วก็คือทดลองมา5ปีแล้วนะฮะอันนี้ตัวเลขยืนยันได้นะครับว่าเงินฝากในธนาคารเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยแม้ว่าดอกเบี้ยจะตันเตี้ยเลี่ยดินเนี่ยนะฮะคนมีความรู้สึกว่าฉันบาทกว่าเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยฉันเอาดีกว่าฉันจะเอาไปลงทุนแล้วไปเสี่ยงนะฮะกับสภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำขนาดนี้นะฮะก็ทางฝ่ายรัฐบาลก็พูดเองว่าสิ่งที่ยังไม่กลับคืนมาก็คือความเชื่อมั่นใช่ไหมคะและตกลงไปเรื่อยๆใช่ไหมหอการค้าเขาจัดให้ตลอดนะฮะทำอยู่ตลอดทุกไตรมาสค่ะเรื่องเศรษฐกิจก็ว่ากันไปแต่ว่ามีอีกเรื่องนึงที่ยังไม่จบนะคะเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในฐานะประธานกรรมธิการปปช.เนี่ยเชิญบิ๊กตู่บิ๊กป้อมพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรนี่แหละค่ะไปชี้แจงเรื่องการถวายสัตว์มีผลต่อการเสนอพรบ.ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือเปล่าแต่ว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็ส่งเป็นเอกสารชี้แจงไปผ่านตัวแทนเนี่ยนะคะวันนี้พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ค่ะถึงกรณีนี้แหละค่ะที่บอกว่าอาจจะเรียกให้ไปชี้แจงอีกพลเอกประวิตรก็บอกว่าอ้าวก็จบไปแล้วชี้แจงไปหมดแล้วแล้วจะเชิญอะไรกันอีกชี้แจงที่ไหนฮะชี้แจงเอกสารอ๋อนะฮะค่ะ16-17ข้อนะแล้วก็เมื่อถามนะครับว่าฟ้องกลับหรือไม่นะฮะเรื่องที่จะใช้อำนาจเชิญมาหลายครั้งพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าโอ้ยเดี๋ยวมันก็ให้มันจบไปก่อนนะฮะเมื่อถามว่าระยะยาวจะรับมือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในฐานะประธานกรรมธิการปปช.อย่างไรนะเพราะอาจมีเรื่องอื่นต่อไปอีกพลเอกประวิตรก็กล่าวว่ารับมืออะไรไม่เห็นต้องรับมือไม่ต้องรับไปรับมืออะไรเธอก็รับสิบอกนักข่าวว่าเธอก็ไปรับสิแล้วก็เมื่อถามว่าในทุกกรรมธิการที่มีปัญหากับตัวพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องมีการใช้ยุทธศาสตร์ส่งคนของพรรคเข้าไปเช่นเดียวกับที่ส่งคุณปารีณาคุณศิระหรือเปล่าพลเอกประวิตรก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของสภาเราไม่เกี่ยวแล้วแต่สภาและส.ส.การส่งส.ส.เข้าไปนี่มันไม่ใช่เรื่องของสภานะมันก็ต้องเกิดจากมติของพรรคถูกไหมฮะโดยเฉพาะแตะมือกันใช่ไหมอีกท่านหนึ่งบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วขอออกแล้วก็ให้สองท่านเนี่ยเข้ามาแล้วคนเอกประวิตรเนี่ยเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐด้วยนะแล้วถ้าคนในพรรคจะนึกอยากจะเข้ากรรมการนั้นทำนู่นทำนี่ได้ตามอำเภอใจนี่เสียเหลี่ยมไปถึงท่านเลยนะ โอ้โหระดับบิ๊กป้อมเลยนะฮะนะแต่อย่างไรก็ดีท่านบอกว่าชี้แจงไปแล้วแต่ประเด็นคือประชาชนก็ยังคาใจอยู่นะฮะในหลายคำถามด้วยกันนะครับไม่ว่าจะถวายสัตว์ไม่ครบนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสว.นะฮะที่คุณใช้อำนาจแต่งตั้งมาเองให้โหวตเลือกตัวเองนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบ2แบบนี้ค่ะส่วนเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวกันรองนายกวิษณุว่ายังไงบ้างก็คือบอกว่าเรื่องที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรเนี่ยส่งตัวแทนไปก็มีคนมาเล่าให้ฟังแล้วแหละจะจบหรือไม่ก็เป็นเรื่องของกรรมาธิการนะคะส่วนกรณีการตั้งข้อสังเกตว่ากรรมาธิการทำเกินหน้าที่รัฐบาลจะดำเนินการอะไรหรือไม่นั้นรองนายกบอกว่าไม่มีค่ะรัฐบาลจะไม่เป็นฝ่ายดำเนินการอะไรถามมาเราก็ตอบไปตอนนี้เขายังไม่ได้เรียกตามพรบ.คำสั่งเรียกอาจารย์วิษณุเหมือนพูดเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะว่าที่คุณบอกว่า
เครียดแล้วเขาต้องไม่ทำไมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมีอำนาจหรือเปล่าอาจารย์วิษณุย้ำอยู่เสมอว่าอำนาจมีแต่เขายังไม่ใช้อำนาจตามพรบนั้นเรียกส่วนมากจะเป็นลักษณะของการเรียกขอความร่วมมือแล้วมันเข้าแก๊ปที่พี่แขกพูดวันก่อนนะผมว่ามันใช่เลย ก็คือทางรัฐบาลยิ่งลากยาวไปเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเสียมากขึ้นเท่านั้นใช่ไหมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการไม่ไปมันเหมือนเกมใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้ใช่ไหมฮะแค่นั้นเลยนะใช่เรื่องนี้โอ้โหแต่เมื่อ 4-5 ปีก่อนนี่ท่านไม่มีกลัวใครเลยนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่ดูตอนนี้เหมือนว่าท่านกลัวๆนะเหมือนแสดงสำหรับผมนะท่านดูแล้วก็เหมือนท่านกลัวอะไรอ่ะหรือว่าใช้คำว่าไม่ให้ความสำคัญมันเสียเรียงหรือเปล่ามันเสียเรียงมันเสียเรียงโอ้ฉันเป็นนายเป็นนายกจะให้ฉันมาเพราะว่ากับกรรมาธิการได้ไงอะไรอย่างนี้แหละเพราะว่ามากันคนพาราดามหมายถึงว่ามากันคนละกระบวนทัศน์ไงเพราะว่าท่านเคยอยู่คือรัฐบาลคสช. อยู่แบบมีอำนาจเต็มไม่มีองค์การพยพอื่นที่เป็นการถ่วงดุลอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยทีนี้เมื่อมีการเลือกตั้งแล้วอะองค์กรเหล่านี้ค่ะจะมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจอะมันจำเป็นต้องมีบอดี้ของมันเนี่ยเหมือนมันต้องมีองค์การพยพที่ขอให้ได้ชื่อว่าได้มีการตรวจสอบถ่วงดุลทีนี้พอเขาเกิดจะใช้มันขึ้นมาจริงๆอะใช้องค์การพยพที่มีอยู่เท่าที่จะใช้ได้ไหมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จริงๆแล้วก็ทำอะไรพลเอกประวิตรหรือทำอะไรพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แต่ว่าแขกขอใช้คำว่าทำประจานใช้องคาพยพนี้ในการทำให้อับอายไปทุกวันทุกวันและยิ่งไม่มาก็ยิ่งเสื่อมราคาหมายว่าจะเสียราคาไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายมันก็ลงเอยกลายเป็นเกมว่าต้องหน้ากันและใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้แม้กระทั่งผมว่างี้เรื่องเอาละเรื่องนี้หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่มันผ่านไปแล้วกฎหมายออกเรื่องสภาแล้วแต่ถ้าคุณยังมีท่าทีแบบนี้แล้วมันเกิดเรื่องใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วคุณยิ่งไม่ไปอีกชัดเจนมากขึ้นอีกว่ามีปัญหายังไม่ไปอีกนั่นแหละถึงจุดนั้นนะฮะแล้วมีการชี้ช่องนิดนึงถามว่าหากกรรมาธิการใช้กฎหมายดังกล่าวแล้วมีผู้เห็นว่าเป็นการใช้อำนาจมิชอบคนที่จะดำเนินการจะเป็นผู้ที่ถูกเรียกเท่านั้นหรือไม่คือหมายถึงพลเอกประวิตรเนี่ยนะคะคุณวิษณุตอบว่าใครก็ได้เพราะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินหากใครเห็นว่าเป็นการใช้อำนาจมิชอบก็ไปแจ้งความกับตำรวจได้ก็คือที่ต้องว่าก็คุณปรินาไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เมื่อถามถึงกรณีการแต่งตั้งคุณวัฒนาเมืองสุขเป็นประธานโทษนะฮะเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการปปช.เห็นไหมครับจอยสนุกก็กล่าวว่าหากตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการต้องใช้มติที่ประชุมแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาประธานถือเป็นเรื่องของประธานส่วนที่มีหนังสือแต่งตั้งโดยอ้างมติที่ประชุมนั้นตนไม่ทราบหากสอบพบว่าไม่ใช่ก็ไปทำให้ถูกและคงไม่มีความผิดอะไรเพราะไม่ได้เดือดร้อนอะไรใครแต่คนที่ปรึกษาจะเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ก็อยู่ที่ประธานกรรมาธิการนั้นเป็นผู้อนุญาตแต่อำนาจซักถามผู้มาชี้แจงนั้นน่าจะไม่มีขอนิดนึงนะคะที่จะอธิบายว่าทำไมพลเอกประวิตรหรือพลเอกประยุทธ์จะไม่สามารถไปหาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เลยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีอำนาจอยู่ในรัฐบาลคสช.ที่มีอำนาจเต็มอ่ะแล้วท่านทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเนี่ยสำหรับคนไทยทั่วไปอ่ะจะรู้สึกว่าทรงอำนาจมากและน่ากลัวมากหน่อยน่ากลัวน่ากลัวคือเหมือนน่ากลัวจนเข้าขั้นจะเกือบเหมือนเป็นไม่อะไรนะไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะคือมีความสถานะทางอำนาจอ่ะอยู่ในระดับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่เหรอเพราะว่ามีม.44จะเรียกใครไปปรับทัศนคติเอาไปไว้ในค่าย2วันแล้วค่อยเอามาส่งบ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้เมื่อเป็นอย่างเงี้ยวันใดก็ตามนะคะที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรอ่ะมาหาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อ่ะแม้ว่าจะไม่มีบทลงโทษนะการที่มีคำสั่งเรียกแล้วต้องเดินมาหาแล้วต้องมาตอบคำถามแม้ว่าจะเป็นคำถามแสนสุภาพโอโลมปฏิโลมอ่ะวันนั้นนะคะมันเหมือนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กำลังจะพิสูจน์ให้คนไทยเห็นว่าผีไม่มีจริงอ่ะอย่ากลัวผีจริงเนี่ยวันนั้นอ่ะเราจะแบบเออผีไม่มีจริงแบบไม่เหี่ยวอ่ะไม่ยอมแบบกลัวไม่ยอมหันไปสบตาเพราะรู้สึกว่ามีผีอยู่ข้างหลังป้าเสรีพิสุทธิ์กำลังจะบอกว่าไม่มีนี่ไงจับให้ดูเออนี่ไงจับเขาให้ดูแล้วเขาไม่กัดเขาไม่ทำอะไรเขาไม่บีบคอเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราซึ่งเคยอยู่ในสถานะไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะเราก็ไม่อยากสูญเสียสถานะอันนั้นนึกออกไหมมันเป็นภาวะแบบเอ๊ะกึ่งพิสูจน์ไม่ได้สรุปก็คือพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์อยากเป็นผีต่อไปเรื่อยๆมันมีภาพมายาว่าเป็นสิ่งที่ละเมิดไม่ได้ไง
คือใครไม่ได้เปรียบเทียบว่าเป็นผีนะคะแต่ว่าท่านอยู่ในสถานะที่อันล่วงละเมิดไม่ได้มาตั้งนานเพราะว่ามีอำนาจเต็มมีม.14 แต่วันไหนก็ตามที่เดินไปหาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จบเลยอย่างภาพนี้หมดเลยค่ะมันเป็นเชิงสัญลักษณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ประชาชนเข้าใจแบบนั้นต่อไปทีนี้ไม่ไปเรื่อยๆก็คงไม่ได้ก็เลยต้องส่งคุณศิระกับคุณปรินาไปจัดการหรือเปล่ารู้สึกคุณศิระเนี่ยไม่ทำอะไรแล้วนะที่ดงที่ดินประชาชนมายื่นร้องเรียนก็ขึ้นรถหนีแล้วเป็นองครักษ์พิทักษ์อย่างเดียวตอนนี้ทำเรื่องนี้อย่างเดียวฮะเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าและเรื่องของคุณธนาธรด้วยที่คุณธนาธรยืนยันว่าไม่กังวลคดีที่เหลือนะคะโดยเฉพาะคดีให้พรรคอนาคตใหม่กู้เงินที่กกต.เพิ่งเรียกเอกสารหลักฐาน3เปิดเผยว่าหลังจากนี้ก็จะวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่าวิจารณ์โดยสุจริตสักครู่สิงห์คอร์ปอเรชั่นคือเดลี่โดสโลกการเมืองคืนนี้มุมมองของนักวิชาการสมชายปรีชาศิลปะคุณเกี่ยวกับตุลาการที่วัดและการบริหารราชการแผ่นดินแบบการเชื่อมโยงระหว่าง2สิ่งนี้ในที่สุดแล้วนำไปสู่การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรทัศนคติเช่นนี้น่ามองในมุมวิเคราะห์อย่างยิ่งติดตามกันได้ในรายการ The Daily Dose Local News แตกต่างไม่ใช่แตกแยกจุดยืนไม่ใช่ไม่เป็นกลางจงอยู่ตลอดไปให้สติปัญญาไม่ใช่มองเมา Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดเวกับไทยแลนด์เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดได้ผลไหมเนชั่นเสี่ยมประยุทธ์แซะภูมิใจไทยพ้นรัฐบาลภูมิไทยเนี่ยก็ไม่ใช่แต่เพียงที่ไร้น้ำมันเขาเป็นพรรคการเมืองที่เรียกว่าประสบการณ์ช่ำชองทางการเมืองเพราะฉะนั้นไปดูเบื้องหลังสิไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบไม่เข้าใจการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ง่ายหรอกในการที่จะแซะติดตามได้ในสุมหัวคิดวันนี้เวลา20:30 นสำหรับคุณศิระคุณปารีนาที่ถือกันไปแล้วว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์บิ๊กตู่บิ๊กป้อมเนี่ยนะคะคุณศิระค่ะบอกว่าเรื่องการประชุมคณะกรรมการปปชเมื่อ20พฤศจิกายนที่ประชุมพิจารณาหนังสือที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตั้งที่ปรึกษาประธานรวม8คนซึ่งเป็นหนังสือที่ไม่ชอบเพราะยังไม่มีมติจากกรรมการเลยแม้ว่าประธานจะระบุว่าสั่งยกเลิกหนังสือนั้นไปแล้วคุณศิระบอกว่ามองในทางกฎหมายถือได้ว่ากระทำความผิดเสร็จสิ้นแล้วประธานต้องรับผิดชอบนะคะนะก็ต้องไปดูในตัวหนังสือว่าแบบเขาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของประธานหรือว่าเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานอ้าวงั้นอาจารย์วิษณุก็ชี้แล้วว่าที่ปรึกษาประธานจะตั้งใครก็ได้เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของประธานก็ไม่ต้องใช้มติอะไรแต่คุณศิระเหมือนพยายามหาช่องว่าตั้งล่วงหน้าไปวันที่20พฤศจิกายนทั้งๆที่ยังไม่มีการประชุมหรือเปล่าเอาความผิดเชิงเทคนิคอะไรทำนองนั้นนะคะส่วนคุณปารีณาเดี๋ยววันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณชลิภัยเป็นประธานก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาต่างคุณปรินาก็นำปัญหาโรงอาหารสัตว์ในพื้นที่เนี่ยค่ะเข้าหารือเลยหลังจากนั้นไหนๆก็ได้ยืนแล้วค่ะโรงอาหารสัตว์หรือโรงเลี้ยงไก่โรงอาหารสัตว์ที่ไม่ใช่ของตัวเองใช่ไหมฮะ
ยังไม่ใช่งงไม่ใช่โอเคไหนๆก็ยืนแล้วคุณปารีณาก็เลยถือโอกาสค่ะพ่วงประเด็นเรียกร้องให้คุณชวนไปสอบจริยธรรมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ซะหน่อยเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วค่ะกับพฤติกรรมที่ประพฤติมิชอบนะคะอย่างเช่นการใช้คำพูดดูหมิ่นแต่ว่าระหว่างนั้นในฐานะที่นายหัวชวนเนี่ยเป็นครูใหญ่เนี่ยนะคะตัดบทเลยค่ะไม่ให้นำเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องภายในกรรมธิการมหารือแต่ให้ทำหนังสือส่งมาได้แต่ว่าคุณปารีณายังพยายามพูดต่ออีกคุณชวนก็ใช้วิธีปิดไมค์แล้วก็เตือนค่ะว่าการหารือในที่ประชุมสภาต้องไม่พูดกระทบกับคนอื่นนะปัญหาในกรรมธิการก็ไปจัดการกันเองแหมคุณลุงข้างหลังขำเนี่ยไปดูบรรยากาศไปไหมคะเชิญค่ะไปประสงค์ให้สมาชิกใช้วาระนี้มาทำเรื่องนี้พูดนะครับถ้ามีเรื่องอะไรอย่างไรส่งมานะครับผมยินดีที่จะเป็นสิทธิที่ดิฉันจะขอหารือได้นะคะท่านประธานไม่ได้ครับเรื่องความเป็นธรรมด้วยนะคะขอให้เป็นเรื่องภายในกรรมธิการนะครับอย่าเราเรื่องนี้เป็นที่ปรึกษาครับแต่ดิฉันอยากจะให้ท่านประธานเป็นผู้ช่วยดำเนินการในการสอบจริยธรรมจึงมาขอหารือท่านประธานนะคะดูส่งเรื่องมานะครับคุณปรีดาส่งเรื่องมาได้ครับยินดีที่จะช่วยประสานให้ต้องการให้กรรมการได้ทำงานเพื่อประชาชนนะค่ะแต่จะต้องทำงานด้วยกริยาไม่ดูถูกดูหมิ่นใช้คำพูดชี้หน้ากันนะคะในกรรมการท่านต้องสอบท่านต้องนำต้องไม่พูดเพื่อกระทบต่อผู้อื่นครับต้องเป็นเรื่องภายในของเราที่จะต้องจัดการกันเองนะครับครับผมยินดีครับผมยินดีกับช่วยประสานผมอยากให้กรรมการทุกชุดทำงานเพื่อประชาชนร่วมกันไม่ขัดแย้งกันนะครับในสิ่งที่ไม่ควรขัดแย้งครับก็จบนะครับคำปรึกษาที่จบแล้วครับครับพอแล้วครับจบแล้วครับครับนั่งเลยหนุ่มนั่งครับพอแล้วครับจบแล้วครับจบแล้วครับเราหยิบเรื่องมาปรึกษาได้ตามข้อบังคับเฉพาะเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับครับเรื่องนี้ไม่ให้ปรึกษาครับเรื่องภายในกรรมธิการครับเอาละครับถ้างั้นจบสำหรับวาระพวกนี้จบแล้วครับโอ้โหผู้ชวนทำไมใจดีอย่างเงี้ยใจเย็นมากเลยอ่ะต้องใจเย็นเนี่ยนะเผื่อมีลูกสาวแต่ใจตัวเองอ่ะแล้วแบบพ่อต้องจัดการเรื่องนี้ให้หนูให้ได้หนูไปโรงเรียนมีคนชี้หน้าใส่หนูเออนะฮะทำกิริยาไม่เหมาะสมส่วนพ่อก็บอกหมดแล้วลูกมันไม่ใช่พื้นที่เธอก็พูดไปเรื่อยๆกิริยาไม่เหมาะสมมากคุณชวนบอกว่าที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่พ่อฟ้องผิดคนนะฮะไอ้เรื่องอยากฟ้องแบบดีให้ไปฟ้องพ่อที่บ้านอันนี้เป็นประธานสภาต้องดูแลกติกาและวาระของสภาให้เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นค่ะค่ะเรื่องของกรรมธิการก็ไปคุยกันในกรรมธิการแต่มีนิดนึงนะในฐานะคนที่ทำเรื่องผู้หญิงก็คือ เขาก็ว่ากันว่าภาษาไทยมีปัญหาเกี่ยวกับคำสรรพนามเรียกผู้หญิงกันค่อนข้างมากอย่างผู้หญิงอย่างแย่อย่างแขกแขกก็มีปัญหาอย่างแขกควรเรียกตัวเองว่าแขกไหมคุณผู้ชมแขกควรจะเรียกตัวเองว่าดิฉันใช่ไหมคะแต่แขกก็ไม่สามารถเรียกตัวเองว่าดิฉันได้เพราะรู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยก็เป็นแขกนั้นแขกนี้คือมันก็เลยทำให้สรรพนามของผู้หญิงมันไม่เป็นกลางมันไม่ยืนโทรพอแขกถูกแทนเองว่าแขกก็ดูกันเองอะไรอย่างนี้จะที่มันจะเป็นทางการนี่การเรียกสสหญิงในสภาสรรพนามที่ใช้การใช้การเรียกสสหญิงในสภาไม่ว่าจะเป็นใครก็ท่านประธานชวนแขกก็ด้วยความเคารพนับถือนะคะจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะใช้คำว่าหนูเพราะคำว่าหนูมันดูน่ารักดูเล็กน้อยดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เจตนาท่านดูไรดูไร้พิษสงหนูก็เรียกท่านปารีณาค่ะก็เหมือนที่เรียกคนอื่นคือดูเจตนาท่านชวนเนี่ยอาจจะเป็นทำนองว่าเป็นเด็กไงแต่ว่าทีนี้พอเป็นเรื่องประธานสภาต่อสสสถานะเท่ากันก็ควรจะเรียกคุณปารีณาว่าท่านปารีณาค่ะแต่เรื่องคุณน่ารักมันไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวมันทำให้เขาถูกดาวเกรดลงมาแล้วเขาต้องรู้สึกว่าตอนนี้กำลังถูกดีลโดยวัฒนธรรมแล้วไม่ได้ถูกดีลโดยตำแหน่งอำนาจหน้าที่แล้วมันก็เลยอาจจะทำให้เขาเข้าใจผิดไงเขาก็เลยมาฟ้องคุณชวนเหมือนเป็นพ่อ เขาถ้าคุณชวนเรียกเขาว่าท่านปารีณาเขาอาจจะไม่มีกิริยาแบบนี้ก็ได้ไไดแต่คุณปารีณาเนี่ยเรื่องยังไม่จบเพราะว่าอาจจะยาวไปอีกนะคะคุณวีระสมความคิดค่ะเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันไปที่สถานีตำรวจภูธรจอมบึงค่ะไปแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกกัมปนาทเจริญศรีรองสารวัตรสอบ
พจอมบึงให้ดำเนินคดีกับคุณปารีนาค่ะกรณีครอบครองที่ดิน 1,700 ไร่ในพื้นที่อำเภอจอมบึงนะคะโดยนำเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลักฐานด้วยทั้งเอกสารภาพถ่ายที่ดินทางอากาศเอกสารข้อมูลของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผมชอบมากเลยร้อยเอกไม่ทำอะไรใช่ไหมจะเอาข้อมูลเขานั่นแหละนะครับมาจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็กล่าวถึงคดีดังกล่าวนะที่ผู้ได้พูดถึงคดีดังกล่าวรวมถึงข้อมูลนะครับจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พูดถึงที่ดินนะครับกล่าวผ่านสื่อมวลชนมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันให้กับพนักงานสอบสวนนะครับพร้อมกับลงชื่อกำกับไว้เป็นหลักฐานโดยมีพันโพแมนสปองนะครับอ่านชนะสะอาดรองผู้กำกับนะสพจอมบึงร่วมตรวจสอบเอกสารที่มีการนำมายื่นในการแจ้งความวันนี้ด้วยค่ะเนี่ยคุณวีระเนี่ยก่อนหน้านี้เดินทางไปที่ราชบุรีไปหาหลักฐานมาหมดแล้วนะคะคือเดินหน้าหาหลักฐานต่อเนื่องเพื่อที่จะเอาผิดกับคุณปารีนาเลยแล้วก็คุณวีระบอกว่าแม้แต่รัฐมนตรีช่วยธรรมนัสก็พูดเองว่ามีการบุกรุกก่อนที่จะเป็นสปกพูดชัดเจนซึ่งป่าไม้คิดว่าละเว้นมานานแล้วตั้งแต่มีการเข้าไปบุกรุกและคงต้องไปดูข้อเท็จจริงโดยเอาข้อกฎหมายเป็นตัวตั้งนะฮะหลังจากนั้นคุณวีระไม่พอฮะยังไปเยี่ยมฟาร์มไก่เขาสนนะครับของนางสาวไรนาพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกกัมปนาศนะครับเพื่อถ่ายภาพชี้จุดที่นายวีระต้องการจะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวไรนาเพื่อประกอบสำนวนของพนักงานสอบสวนแล้วก็ในบันทึกแจ้งความซึ่งนายวีระก็ได้เดินไปตามจุดต่างๆด้านหน้าของฟาร์มไก่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีเอกสารใดๆจากทางราชการที่เกี่ยวข้องนำมาปิดเพื่อสั่งห้ามการเข้าออกหรือสั่งหยุดกิจการตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อไปก่อนหน้านี้นะครับประตูฟาร์มก็ยังจะเปิดให้รถบรรทุกของฟาร์มรถลูกค้าที่ติดต่อธุรกรรมของฟาร์มนั้นได้เข้าออกได้ตามปกติค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะไปชี้จุดไปอะไรต่างๆให้พนักงานสอบสวนบันทึกภาพประกอบก็คือโดยรวมแล้วคุณวีระจะเดินหน้าเก็บหลักฐานเรื่องนี้นะคะเอามามัดตัวคนไทยนอกจากนี้ก็ยังไปสอบถามคนขับรถบรรทุกด้วยลงมาถามนู่นถามนี่นะสงสารก็นะคุณวีระเดี๋ยวเขาตกงานพอดีคุณวีระก็ถามว่าหยุดทำงานกันไปหรือยังหรือว่ายังทำงานกันตามปกติค่ะนี่เอาจริงนะคะคุณวีระเนี่ยนะโอ้โหขนาดกัมพูชายังไปมาแล้วนะครับอันนี้ทำไมมีแล้วจะไม่กล้าไปในฐานะอะไรนะคะคุณวีระมีตำแหน่งด้วยนะคะเป็นอยู่กับทำเรื่องต่อต้านคอร์รัปชันนะคุณวีระก็เลยดำเนินการเรื่องนี้น่าจะเชิญไปอยู่ในคณะกรรมการปปช.ด้วยคนนะค่ะใช่ทีนี้มาดูเรื่องบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดนะคะมีรายงานล่าสุดแจ้งความคืบหน้ากระบวนการอนุญาโตตุลาการกับราชอาณาจักรไทยนะคะก็คือมีการบอกว่ามีการกำหนดการพิจารณาคดีตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการกับไทยจะจัดขึ้นวันที่3กุมภาพันธ์ปีหน้าที่สิงคโปร์นะคะอันนี้เขาเปลี่ยนสถานที่จากฮ่องกงไปสิงคโปร์นะครับฮ่องกงค่อนข้างมีปัญหานะครับเรื่องก็ดีนะครับทางบริษัทนะบอกว่าก็พร้อมที่จะเจรจากับรัฐบาลไทยโดยในระหว่างนี้บริษัทจะดำเนินการขอเข้าพบนะครับเพื่อหารือถึงแนวทางการปฏิบัติเพื่อหาทางออกร่วมกันรัฐบาลก็ทางบริษัทเองก็อยากที่จะประนีประนอมให้จบแต่ดูท่าทีของรัฐบาลที่บอกว่างั้นก็ให้เขาเปิดเหมืองใหม่เพิ่มอันนี้คุณคิดดูดีๆว่าจุดยืนของทั้งสองฝากเนี่ยนะฮะคือแน่นอนบริษัทเขาได้รับผลกระทบแต่ถามว่าคุณจะเอาผลประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดเนี่ยไปแลกกับความผิดพลาดของลุงคนหนึ่งนะฮะซึ่งใช้อำนาจตามอำเภอใจในการปิดเขาเนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ค่ะเรื่องนี้เราต้องตามต่อเนื่องคือจะให้เปิดเหมืองเพิ่มหรือว่าจะเอาเงินงบประมาณไปใช้นี่ค่ะว่ามันก็คือทรัพยากรของประชาชนไทยทั้งคู่อ่ะนะฮะนะหรือไม่ก็ถ้าลุงสามารถที่จะยืนยันได้ว่าที่ทำไปมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็ที่ผ่านมาพูดตลอดผมรับผิดชอบเองก็ให้ทำตามที่พูดสักครั้งเนี่ยนะฮะมันก็จะดีกับบ้านเมืองผมจะรับผิดชอบด้วยการส่งรัฐมนตรีไปเจรจาแต่พูดในที่ประชุมไม่จบใช่ไหมพูดในที่ประชุมครม.ผมจะรับผิดชอบเองรับผิดชอบรับผิดชอบเองทำนิ้วงี้ได้ป่ะทำนิ้วงี้ได้ป่ะค่ะมีอะไรบ้างที่ลุงรับผิดชอบบ้างเท่าที่ผ่านมีประเด็นอะไรที่แกรับผิดชอบบ้างเขาขับไปนึกขึ้นก็แกอ้างตลอดไม่เคยมีสักเรื่องเหนื่อยตลาดทำงานเป็นนายกเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนถ้าผมได้ตังค์ผมก็ทำนะพี่นี่ก็ไม่ได้ทำฟรีนะฮะได้ตังค์นะฮะไม่ใช่ไม่ได้ตังค์แล้วก็ไม่ได้น้อยๆด้วยนะครับบางคนบอกเงินเดือนนายกบ้านเราน้อยแสนกว่าบาทเองไม่ฮะคุณไปดูบรรดาเบี้ยประชุมและตำแหน่งที่แกมีตามบอร์ดต่างๆนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยคิดๆไปแล้วเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้ามาอ้างเหนื่อยก็เลิกทำไปเลยนะคนพร้อมมีเยอะอยู่นะพูดถึงนายกแล้วไปรองนายกกันบ้างดีกว่านะคะรองนายกวิษณุนะคะมีการพูดถึงกรณีคุณธนาธรค่ะนักข่าวไปถามนะคะว่าดูแล้วหรือยังทราบแล้วหรือยังเนี่ยก็แน่นอนทราบมติศาลแล้วว่า7-2แต่ว่ายังไม่ดูคำวินิจฉัยฉบับเต็มส่วนจะทำให้เห็นทัศนคติของศาลได้หรือไม่นักข่าวถามรองนายกไม่ตอบนะคะเพราะบอกว่าไม่รู้ใครมีความเห็นอย่างไรต้องขออ่านคำวินิจฉัยส่วนตัวก่อนถามว่าคำให้สัมภาษณ์ของคุณธนาธรหลังวินิจฉัยสุ่มเสี่ยงที่จะละเมิดอำนาจศาลหรือเปล่ารองนายกก็บอกไม่ตอบไม่ควรไปวิจารณ์คนอื่นวิจารณ์ได้แต่รัฐบาลเนี่ยวิจารณ์ไม่ได้เพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาก็จะหารัฐบาลไปชี้นำอีกและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครก็คิดและตีความได้ว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นอย่างไรแล้วเมื่อถามต่อนะครับว่าหากใครเห็นว่าเข้าข่ายก็สามารถร้องต่อศาลได้ใช่หรือไม่นะอาจารย์วิษณุก็กล่าวว่าก็ต้องร้องแบบเอาเรื่องเลยแต่ระวังร้องเท็จเนี่ยใส่จะโดนว่าใส่ร้ายปรับนะฮะและเมื่อถามย้ำอีกว่าศาลสามารถตั้งเรื่องเองได้หรือไม่อาจารย์วิษณุก็ได้นะครับที่ผ่านมาศาลก็เรียกเองขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีใครให้สัมภาษณ์โต้แย้งคำวินิจฉัยศาลทันทีเหมือนธนาธรส่วนคดีที่เกี่ยวเนื่องนะครับจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญกกต.ก็ต้องไปดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรา151หากรู้ว่าขาดคุณสมบัติและจงใจก็จะมีความผิดฟังเสียงรองนายกวิษณุค่ะเองเนี่ยเวลามีคำวินิจฉัยสำหรับใครก็ตามเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีแบบคุณธนาธรที่มาให้สัมภาษณ์โดยแย้งคำวินิจฉัยศาลเองก็เรารับทราบแล้วก็เห็นอยู่พร้อมๆกันอ่ะที่ไหนตรงนั้นมันตรงหน้าศาลเลยหน้าศาลครับตอนนี้กกต.จะดำเนินเรื่องอาญาจะเป็นได้มากไม่ได้เป็นไปได้นี่แปลว่าอะไรเป็นไปได้แปลว่าเขาดำเนินแน่แต่ว่าเราจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนไม่ทราบจะดำเนินว่ายังไงผมยังรู้ไม่หมดรู้บ้างแต่รู้ไม่หมดหลายคดีเลยเมื่อเช้าฟังวิทยุมาในรถบอกมี25คดีเพิ่งเสร็จไป1เหลือ24ได้ยินว่างั้นนะแต่เรื่องการถือหุ้นสื่อจนสภาส.ส.นั้นก็มีช่องทางที่จะไปว่ากันต่อในสเต็ปต่อไปถ้าจะดำเนินคดีบางอย่างกับคุณธนาธรก็ไม่ตอบนะครับที่เห็นท่านเลขาก็ต้องให้สัมภาษณ์ไม่ใช่หรือว่าก็กำลังดูอยู่ซึ่งเขาก็ยังดูไม่ได้เพราะต้องเอาคำวินิจฉัยมาดูทั้งคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนบุคคลแล้วมันก็จะได้เห็นว่ามันมีอะไรไหมเพราะว่าตามมาตรา151กฎหมายเลือกตั้งเนี่ยใครๆก็เปิดอ่านดูให้ความเห็นเหมือนกันแหละว่าถ้าหากรู้แล้วก็จงใจรู้ในที่นี้คือรู้ว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็จงใจก็มีความผิดทีนี้มันก็อยู่ที่ว่ารู้ไหมจงใจไหมไม่ใช่ว่าพอศาลตัดสินมาแล้วมันจะย้อนกลับไปเอาเรื่องไปหมดทุกเรื่องมันต้องไปดูตอนโน้นตอนไหนตอนที่เขาสมัครก็เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องดูแต่ทีนี้ถามว่ามันจะรู้เจตนากันได้หรือยิ่งจะทำให้น่าสงสัยหนักขึ้นไปอีกว่าจะเกิดการตัดสินหรือว่าเกิดการดำเนินคดีต่อด้วยชุดวิธีคิดเรื่องของการใช้ดุลพินิจถูกไหมฮะยังถามว่ากกต.รู้ไหมว่าคุณธนาธรรู้กกต.ยังไม่รู้เลยต้องส่งให้เลือกศาลรัฐธรรมนูญไปตีความถูกไหมแปลว่ามันไม่มีใครรู้หรอกเรื่องแบบนี้ถูกไหมฮะก็เขาบอกว่าดูหลักฐานที่มันเป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆเพราะว่าเราอ่านเจตนารมณ์ของท่านไม่ได้เขาว่ากันอย่างนี้แล้วเมื่อวานคุณสมชัยก็บอกว่าเรื่องนี้ยังไงถ้ากกต.ไม่ทำก็โดน1-5เรื่องที่ไม่ทำไม่ได้แต่ทีนี้เอกสารหลักฐานมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะแต่ดูเหมือนว่าศาลเองก็เหมือนจะไม่ใช่เห็นหลักฐานอื่นใช่ไหมในการที่จะมายืนยันเช่นทำไมไม่ไปขึ้นเช็คให้ตรงตามเวลาอะไรต่างๆแต่ว่าคดีเมื่อวานก็ผ่านไปแต่ว่ามันจึงยังมีที่ต่อเนื่องมาจากคดีที่ตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญอีกนะคะก็คือเรื่องคดีอาญาสำนักงานกกต.อาจจะโดนถามเยอะค่ะวันนี้ก็เลยต้องออกเอกสารเปิดเผยเลยว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเสนอให้กกต.พิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่และตามอำนาจกรณีที่คุณธนาธรกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองก็คืออย่างที่บอกสืบเนื่องมาจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินว่าถือหุ้นสื่อนะคะซึ่งก็จะรวมถึงการแจ้งข้อกล่าวหาและการดำเนินการตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา151ด้วยซึ่งมาตรา151ก็มีการคุยกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่ามีการระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1-10ปีแล้วก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีนะฮะเอ๊แต่เมื่อวานเท่าที่ดูแล้วเนี่ย
ถ้าไปอ่านคำตัดสินโดยอย่างย่อที่ลงมาตามสื่อต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันเกิดความเห็นไม่ตรงกันอย่างคุณธนาธรเนี่ยจะบอกว่าวัดเซ็นก็คือโอนให้ก็ถือว่าต้องจบไปแล้วถือว่าได้โอนให้ไปแล้วแต่ศาลเองก็บอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นมันจะต้องมีกระบวนการอย่างอื่นอีกก็แปลว่าคุณธนาธรยังคงถือหุ้นอยู่นะวันที่สมัครส.ส.ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็คือการตีความที่มันไม่ตรงกันนะคือจะบอกว่าคุณธนาธรจงใจไม่จงใจอันนี้จะมีปัญหาละใช่เพราะว่าซึ่งเมื่อวานที่เราถามคุณสมชัยอ่ะคุณสมชัยก็บอกว่าก็ต้องไปสู้กันตรงนี้คือคุณธนาธรก็ต้องไปสู้ตรงประเด็นเรื่องจงใจนี่แหละว่าจะเอาอะไรที่จะทำให้ศาลเชื่อได้ว่าไม่ได้จงใจที่จะอยากจะสมัครพร้อมถือหุ้นอยู่เพื่อจะได้ออกมาบูนอะไรคือรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติก็ยังจะไปสมัครนี่หนำซ้ำยังไปเซ็นรับรองให้คนอื่นสมัครอีกด้วยอันนี้คือความผิดที่คุณธนาธรจะมีนะคะนี่คุณธนาธรต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติเพราะตัวเองได้เซ็นไปแล้วดังนั้นถือว่ารู้หรือไม่รู้ถือว่าคือความรู้สึกเนี่ยสิ่งที่คุณธนาธรรู้ก็คือผมเซ็นแล้วผมโอนแล้วดังนั้นผมไม่ขาดทุนสมบัตินี่เป็นการตีความแบบคุณธนาธรแล้วคุณธนาธรเนี่ยคุณธนาธรไม่ได้รู้เลยว่าไอ้กระบวนการโอนเนี่ยศาลเขาบอกว่าหรือตามกฎหมายเนี่ยเขาไปนับเอาวันที่เขาเรียกว่าอะไรนะไปแจ้งอะไรก็ไม่รู้ว่าอีก process หนึ่งหลังจากเซ็นอะแต่คุณธนาธรคิดว่าเมื่อตัวเองเซ็นแล้วถือว่าจบแล้วออกจากมือตัวเองไปแล้วออกจากมือตัวเองแล้วที่เหลือเป็นขั้นตอนธุรการไม่เกี่ยวกับเราดังนั้นเคลียร์แล้วสามารถมาสมัครสอได้ค่ะเพื่อต้องอาจจะไปพิสูจน์กันตรงนั้นใช่ไหมมันคือเหมือนต้องไปพิสูจน์ว่าไม่มีความจงใจที่จะลงโดยที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากรออ่านเลยนะโดยเฉพาะคำวินิจฉัยส่วนกลางในรายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงคำวินิจฉัยส่วนบุคคลเนี่ยคืออยากจะรู้ว่าไอ้เจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยที่มันไปบอกว่าคุณห้ามถือหุ้นสื่อเนี่ยเพราะอะไรถูกไหมฮะคุณห้ามเพราะอะไรเมื่อวานคุณสมชัยอธิบายว่ากลัวเรื่องการครอบงำสื่อทีนี้มันครอบงำไหมอันนี้ผมอยากจะรู้ไงครอบงำได้จริงไหมเออแล้วไม่ครอบงำได้จริงไหมนั้นก็เป็นเรื่องที่พูดได้ยากเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันไม่ได้มีสามีท่านเป็นเจ้าของสื่อฉันไม่เกี่ยวนะคะอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือว่าก็ถ้าสื่อมันไม่ได้ทำล่ะและหลายๆคนก็โดนลักษณะแบบนี้อย่างเช่นในบริการส่วนที่ของบริษัทบอกว่าทำสื่อนี่ทำอะไรทำไปอิงเจ็ตเนี่ยใช่ป่ะมันใช่ไหมอ่ะแต่เมื่อวานคือมันเป็นไปตามอะไรนะเมื่อคุณยังไม่ได้หมดสภาพจากการเป็นเจ้าของสื่อโดยหมดจดอ่ะแค่ขอใช้คำว่าอย่างนี้นะคะก็ได้แบบนั้นโดยหมดจดก็ถือว่าจะกลับมาถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ๋อใช่ๆนี่ตรงนี้อยู่แขกจะถามอาจารย์วิโรจน์ได้ไหมว่าเอ๊ะอาจารย์วิโรจน์เนี่ยมีห้องครัวมีมีดอะค่ะจะลุกขึ้นมาเอามีดนี้ไปแทงแขกวันไหนก็ไม่รู้นะน่ากลัวจังเลยมีมีดอยู่ในบ้านเนาะอันนี้ก็ค่ะไปถามคุณธนาธรกันบ้างดีกว่าแล้วประเด็นก็คือถ้าบอกว่าคุณจะไปเปิดเมื่อไหร่ก็ได้ก็เปิดเมื่อไหร่งั้นก็แปลว่ามันผิดนั่นแหละผิดตรงๆแล้วคุณสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันทีเลยเนี่ยถ้าสมมุติในอนาคตเขาใช้สื่อนั้นเพื่อประโยชน์ทางเมื่อวานก็แบบนั้นเมื่อวานแขกก็ถามคุณสมชัยแบบนั้นคุณสมชัยก็บอกว่าจะมาเถียงอะไรกับผมเถียงกับศาลสิถามไม่เถียงคุณสมชัยก็ไม่อยากจะพูดพลาดพิงนะคะคุณธนาธรค่ะคดีที่ค้างอยู่เนี่ยถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคุณธนาธรวันนี้นะคะบอกว่าไม่ได้มีความกังวลเพราะว่าจะสู้ไปตามกระบวนการกฎหมายโดยกรณีผู้ยืมเงินเนี่ยคุณธนาธรบอกว่าทั้งนักกฎหมายทั้งนักบัญชีต่างทราบดีว่าเงินกู้เป็นหนี้สินอยู่ในงบดุลค่ะจึงไม่ใช่รายได้ที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนและที่ผ่านมาก็พยายามทำให้เกิดความโปร่งใสเปิดเผยเรื่องนี้ให้สาธารณชนรับทราบส่วนนี้กกต.ขอเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมนั้นคุณธนาธรบอกว่าได้ชี้แจงทางวาจาไปแล้วนะครับพร้อมกับเปิดเผยนะครับหลังจากนี้นะฮะจะพูดถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพราะการวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ไม่ผิดกฎหมายถ้าทำอย่างสุจริตแล้วก็ไม่ได้หยาบคายนะฮะอันนี้หลายๆท่านก็เอากฎหมายเนี่ยออกมาดูกันเลยนะครับว่ามันมีคำว่าโดยสุจริตโดยสุจริตอยู่ตรงไหน
ทีนี้ใครอยากรู้เรื่องเจตนารมณ์ของการไม่ให้นักการเมืองเป็นเจ้าของสื่อค่ะว่ามันห้ามไม่ให้การเมืองและสื่อเนี่ยพัวพันกันและกันได้จริงหรือเปล่าแต่สื่อมันก็ถือข้างเลือกข้างอยู่แล้วถูกไหมด้วยตัวมันเองแม้มันจะไม่มีนักการเมืองคือการที่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมามันก็แค่ทำให้เกิดการโอนหุ้นเท่านั้นเองมันไม่ได้ทำให้หมดการครอบงำจากการและกันเอาสมมติเราเชื่อกันนะเพราะการครอบงำนั้นไม่ดีสมมติว่าเราเชื่อในทฤษฎีนั้นซึ่งลึกๆไม่ใช่ลึกๆซึ่งตามจุดยืนเราไม่เชื่อคือแขกคิดว่าการถือหุ้นสื่อและเป็นเจ้าของสื่ออย่างเปิดเผยและเป็นเจ้าของพรรคการเมืองอย่างเปิดเผยและเล่นการเมืองอย่างเปิดเผยตั้งหากล่ะที่จะเปิดโอกาสให้เราตรวจสอบถ่วงดุลกันได้อย่างตรงไปตรงมามากกว่าตรงกันข้ามพอคุณมาออกกฎหมายว่าอุ้ยนักการเมืองเป็นเจ้าของสื่อไม่ได้หรอกเดี๋ยวมาครอบงำชี้นำการเอาสื่อเป็นเครื่องมือในการให้รายผู้อื่นมันก็แค่ปัญหาแค่แก้ปัญหาเชิงเทคนิคก็แค่โอนหุ้นไปให้นอมินีโอนหุ้นไปให้ใครก็ไม่รู้เลยอารมณ์เหมือนการบริจาคเงินของพรรคการเมืองที่แขกใช่ไหมซึ่งมันไม่ได้ช่วยประชาชนต้องเป็นเจ้าของใส่ร้อยใส่ห้าร้อยมันไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องของการที่มีกลุ่มทุน มีอิทธิพลต่อการทำงานใช่ไหมฮะมันแก้กันที่ฉลาด มันไม่ได้แก้กันที่เนื้อในมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่อยู่ในขวดอ่ะแต่มันง่ายไงพี่มันเหมือนเปลี่ยนฉลากขวดเหล้าแต่เหล้าข้างในก็ยังเหมือนเดิมสูตรเดิมเบรนด์เดิมเพราะถ้าเป็นพวกตนก็บอกว่าฉลากถูกแล้วไอ้ข้างหลังทำอะไรกันใครจะรู้ล่ะเออฉลากถูกแล้วข้างในยังน้ำมันเบนซินใส่บอกเหล้าก็ได้ใช่ไหมฉลากถูกใช่ฮะแต่คุณธนาธรเนี่ยพอถามว่าจะไปลงสมัครผู้ว่ากทม.หรือเปล่าเพราะหลังจากนี้เนี่ยเมื่อวานที่เราคุยกันก็คือคุณธนาธรยังสามารถที่ลงสมัครได้หากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะคุณธนาธรบอกว่าคงไม่ค่ะเพราะยังมีงานอื่นๆที่ให้ทำอีกเยอะและเป้าหมายจริงๆก็ไม่ใช่การเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นส.ส.นะคะเป้าหมายก็คือการผลักดันเรื่องการเปลี่ยนประเทศนะฮะแล้วก็ทันทีนะครับที่มีผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมานะก็มีหน่วยงานหนึ่งนะครับก็คือแถลงการของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนออกมาไม่เห็นด้วยนะครับกับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญทำให้มันมีคนเดือดร้อนฮะมีคนเดือดร้อนคุณสมชายแสวงการนะคะมีการโพสต์ถึงเรื่องนี้แหละค่ะแถลงการของสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนบอกว่าองค์กรกะโหลกกะลาที่ไหนเนี่ยมาแถลงบ้าๆบอๆเป็นภาษาไทยแทบจะทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษาจบสำนักงานน่ะอยู่ที่อินโดนีเซียเขียนแถลงการเสร็จด่าศาลด่าประเทศไทยเป็นภาษาไทยภายใน 5-10 นาทีแล้วก็ส่งไลน์เผยแพร่ในสื่อและโซเชียลทันทีทำไมมันมั่วมากๆนะฮะข้อที่จริงนะครับคงเป็นคนไทยบางพวกนะฮะบางพรรคที่จัดตั้งขึ้นเขียนด่าเตรียมไว้แล้วปรับตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแถลงแล้วก็แปะหัวองค์กรที่อ้างว่าเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนรัฐสภาอาเซียนนี่เลิศเทอะแฮชแท็กตลกสุดๆมั่วสุดๆนะในรัฐสภาไทยยังไม่มีใครให้ราคากับคนบ้า 3-4 คนที่ใส่ชื่อแปะองค์กรบ้าๆนี้หรอกครับเพราะดูแล้วอ้างเป็นองค์กรรัฐสภาอาเซียนถามว่าใครเป็นสวไทยบ้างมีไหมหาไม่เจอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองของผู้บริโภควุฒิสภาตรวจสอบในคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภา250คนแล้วไม่มีใครเป็นสมาชิกองค์กรเถื่อนที่อ้างชื่อรัฐสภาอาเซียนนี้สักคนครับนะฮะอย่าไปให้ราคาสามรุ่นวินิจฉัยละเอียดรอบคอบชัดเจนยุติธรรมอย่างยิ่งนะฮะ250คนแล้วไม่มีใครเป็นสมาชิกองค์กรนี้โดยเฉพาะคุณเสรีไปอยู่ในตำแหน่งนั้นด้วยเนี่ยใครจะกล้าเชิญล่ะครับดูทรัคแรคเคอร์ดแล้วอ๋อแต่ว่าหมายถึงว่าไปอยู่ในไหนคะก็เขาบอกว่าเนี่ยขนาดเขาเป็นประธานเองเนี่ยยังไม่เชิญผมไปเลยใช่ไหมแล้วไปถามคนอื่นด้วยก็ไม่มีใครเข้าไปประเด็นคือเขาอาจจะไม่เชิญก็ได้มั้งครับสรุปแล้วมีใครอยู่ในสมาชิกรัฐสภาอาเซียนบ้างคะก็จะมีบรรดาส.ส.ส.ว.ของหลายๆประเทศที่อยู่ในรัฐสภาปกติเนี่ยก็ขอมาตั้งเป็นองค์กรตัวนี้คุณกสิทธิ์พิรมอยู่ไหมไม่แน่ใจครับแขกเหมือนคุ้นๆนะแต่มีโพสต์ที่ต่อเนื่องจากโพสต์นี้คุณสมชายก็โพสต์บอกว่าองค์กรจริงๆเนี่ยสภาสิทธิมนุษยสภาอาเซียนเนี่ยเป็นอีกองค์กรหนึ่งไม่ใช่องค์กรนี้เขาไม่รู้จักองค์กรนี้ก็เลยด่ากระโหลกกะลาซะเพราะว่าแบบนั้นคนคนนี้ไม่มีตัวตนเขาเข้าใจว่ามีสมาชิกรัฐสภาอาเซียนแต่ว่าสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเหมือนเป็นองค์กรหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่ใจต้องหาข้อมูลเพิ่มแต่อย่างไรก็ตามนะคะนักกฎหมายหลายๆท่าน
ที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็บอกค่ะว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเนี่ยก็ละเอียดและรอบคอบจริงๆแล้วในเชิงเทคนิคและงานเอกสารน่ะคุณธนาธรก็พลาดจริงอันนี้ต้องบอกว่าศาลคือถ้าลงมองตามตัวบทกฎหมายและลายลักษณ์อักษรน่ะศาลเนี่ยตัดสินมาถูกต้องทุกประการเลยเพราะว่านี่เป็นความผิดพลาดเชิงเอกสา รและกระบวนและกระบวนการทำงานเชิงเอกสารของคุณธนาธรอันนี้คุณเราต้องยอมรับหมายถึงเราซึ่งเราใจช่วยคุณธนาธรเนี่ยค่ะก็ต้องยอมรับว่ามันมีความผิดพลาดเชิงเทคนิคและเชิงกระบวนการทำงานเอกสารตรงนี้ของคุณธนาธรจริงอันนี้เถียงไม่ได้ศาลไม่ได้ตัดสินอะไรที่ผิดนะเอาจริงแต่คำถามของแขกคือแบบมันแต่ว่ามันเหมือนความผิดมันไม่ได้เยอะอ่ะแต่ว่ามันจะถึงขั้นใช่ไหมนึกออกปะแขกรู้สึกว่าบทลงโทษมันไม่ได้สัดส่วนกับความผิดเท่านั้นเองแขกกับรู้สึกว่ามันเป็นความผิดที่พอจะอารมณ์อร่วยได้ไหมหรือถ้ามองมาจากข้างนอกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกคือคนที่ไม่ได้ตามข่าวทุกวันดูในรายละเอียดเนี่ยแต่เขาต้องการอยากเห็นประชาธิปไตยในบ้านเราพอมองดูภาพรวมมันเห็นความต่อเนื่องและความผิดปกติบางอย่างที่แฝงถูกไหมฮะอย่างถ้ามีใครตั้งคำถามเลยว่าเอ้ยคุณธนาธรโดนพักใช่ไหมแล้วก็โดนตัดสินแบบนี้อ้าวแล้วก็อีกที่เหลือล่ะที่มีอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นที่เหลือเขาบอกแบบนี้โดยเฉพาะคนของพรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกร้องเรียนถือครองหุ้นสื่อค่ะคุณราเมศรัตนชเวงนะคะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยมีเรื่องอยู่ในชั้นศาลรัฐธรรมนูญและขั้นตอนของการพิจารณาของกกต.ด้วยทั้งพรรคและส.ส.ของพรรคไม่ได้หนักใจเลยค่ะกับกรณีเดียวกันกับคล้ายๆกับคุณธนาธรเนี่ยเพราะว่ากรณีที่ถูกร้องเรียนมันต่างกันนะคะกับกรณีที่คุณธนาธรตัดสินเนื่องจากหากเทียบกันแล้วบริษัทวีลักษณ์มีเดียของคุณธนาธรตั้งต้นจากการทำธุรกิจสื่อจริงและหลักฐานซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ศาลพิจารณาคือเอกสารจดแจ้งบริษัทที่เรียกว่าแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่เป็นเหมือนสิทธิบัตรในการประกอบธุรกิจว่าจะทำธุรกิจประเภทใดรวมถึงการจดแจ้งการพิมพ์การเสียภาษีและการนำส่งงบการเงินปรากฏได้จากการประกอบกิจการสื่อแทบทั้งสิ้นแต่ว่าส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีบริษัทไหนเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อหรือหนังสือพิมพ์นะฮะจึงไม่มีความกังวลในการต่อสู้คดีเพราะไม่มีใครอยู่ในบริษัทที่ไปจดแจ้งการพิมพ์อันเป็นสาระสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ในกรณีของนายธนาธรและเชื่อมั่นว่าหลักฐานต่างๆของส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่เรื่องอยู่ในชั้นศาลและอยู่ในชั้นกกต.จะเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญที่ส.ส.ของพรรคนั้นไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเอ๊ะแล้วคุณรามเมธคนที่ถูกตัดสินไปก่อนล่ะที่ถูกตรวจสอบและมีชื่ออยู่ในบริษัทสนธิแล้วก็บอกว่าไม่เคยไปจดแจ้งการพิมพ์ใดๆเนี่ยที่โดนตัดสิทธิ์ไปก่อนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์สมัครไปเลยไม่มีสิทธิ์สมัครไปเลยแต่อันนี้มันก็คือเรื่องสมัครด้วยไงเพราะมันเป็นคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการสมัครแต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะเหมาะเรามองในเชิงหลักการนะคะอาจารย์วิโรจน์ทั้งคนที่โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วทั้งคน60คนที่รอการตัดสินทั้งคุณธนาธรเราลองเปรียบเทียบเรื่องลำดับความสำคัญของผลประโยชน์ของประเทศนะคะถ้าเรามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศก็คือระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต้องการอะไรต้องการสถาบันพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและต้องการหลักประกันเรื่องคดีความให้คนที่เข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองในฐานะส.ส.ในฐานะผู้สมัครส.ส.ในฐานะใดก็ตามเพราะฉะนั้นในคดีเชิงธุรกรรมอะค่ะไม่ควรจะให้โทษของเขามากระทบกระเทือนต่อสิทธิแห่งการจะเข้าไปทำงานการเมืองของเขาเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ส.ส.และผู้สมัครส.ส.ถูกทำให้อ่อนแอก็ย่อมทำให้สถาบันพรรคการเมืองอ่อนแอเมื่อสถาบันพรรคการเมืองอ่อนแอก็สถาบันพรรคการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ของประชาชนแต่ละกลุ่มที่สนับสนุนแต่ละพรรคการเมืองนั้นก็จะพลอยอ่อนแอไปด้วยแล้วผลสุดท้ายมันจะทำให้กระบวนการประชาธิปไตยทั้งหมดอ่อนแอเพราะฉะนั้นการที่เราจะวางความสำคัญของความผิดต่างๆเนี่ยมันไม่ควรจะให้ไปกระทบต่อความราบรื่นในการทำงานของกระบวนการรัฐสภาและกระบวนการเลือกตั้งโดยภาพรวมและไม่ควรจะกระทบต่อเสถียรภาพของพรรคการเมืองและรวมไปถึงเจตจำนงของประชาชนที่เขาเลือกอ่ะเขาเลือกคุณธนาธรอันนี้ผมพูดได้เลยนะเลือกคุณธนาธร6ล้านกว่าไม่ได้เลือกเพราะว่าเพราะแมกกาซีนฉบับนั้นนะใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกันเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกรู้สึกว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้ว60คนคุณธนาธรเนี่ยเอาเรื่องจริงอ่ะควรจะได้รับการคุ้มครองจากความผิดพวกนี้ด้วยซ้ำบอกเราเริ่มกลัวป่ะเนี่ยคือเรา
พูดไปเรื่อยๆแกกวนนะแต่ว่าเวลายังไม่หมดนะคะเบรกนี้เห็นขึ้นเวลาอยู่เนี่ยมีเรื่องไหนๆพูดประชาธิปัตย์แล้วบอกว่ารงหน่อยนะคะบอกว่ารงเนี่ยโอ้โหอาจารย์ฮอสได้กลับบ้านเดี๋ยวนะดิฉันให้ตำแหน่งหน่อยอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์และอดีตผู้ท้าชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ Facebook เป็นภาพตัวเองกับคุณชวนหลีกภัยค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าคุณหมอวรงค์เนี่ยลาออกแล้วก็มีจดหมายเปิดเผยออกมาเนี่ยนะคะเรียนพี่ๆเพื่อนๆพรรคประชาธิปัตย์ทุกท่านผมได้ตัดสินใจลาออกจากพรรคแล้วเมื่อ19พฤศจิกายนแต่บนพื้นฐานที่พวกเราเข้าใจกันยังรักและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังถือว่าเราเป็นพวกเดียวกันที่อาจต้องพึ่งพากันเพื่อประเทศชาติของเราแล้วลาออกทำไมอ่ะถ้างั้นน่ะต้องรอดูสิคะนะแม่นะผมได้ลาผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของพวกเราด้วยตามวัฒนธรรมไปลามาไหว้ของคนไทยเราผมตั้งใจแถลงข่าวเหตุผลและเส้นทางต่อไปในอนาคตในวันที่23นี้ขอบคุณทุกๆท่านนะครับให้รอวันที่23ผมรู้สึกว่าวันนี้คุณหมอว่าผมรู้สึกว่าจะโล่งแล้วล่ะใช่ไหมอย่างที่ผมพูดไปในช่วงต้นน่ะอุตส่าห์เป็นม้าเมืองพลอยถูกไหมฮะจริงๆใจเนี่ยไปอยู่กับกำนันนานแล้วพอเขาแยกพักไปก็ต้องจำใจอยู่ช่วยกับคุณถาวรใช่ไหมฮะเผื่อจะได้ยึดพักกับเขาได้บ้างและจะได้ทำพักประชาธิปัตย์ให้เป็นตามแนวทางของลุงกำนันของมวลมหาประชาชนแต่ไม่สำเร็จตอนนี้อยู่ไปก็อึดอัดใจลงเลือกตั้งก็แพ้ประชาชนรู้สึกว่ายังขวาไม่พอพอไปถามหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณจุรินทร์เนี่ยนะคะว่าคุณหมอวรงค์ออกเนี่ยว่ายังไงบ้างหมอทางด้านคุณจุรินทร์บอกว่ารู้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วรู้ล่วงหน้านานพอสมควรไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะส่วนเหตุผลเนี่ยก็ไปถามจากหมอวรงค์เองดีกว่าผมแต่แค่เพียงแต่บอกว่าขอให้โชคดีเราต้องเคารพการตัดสินใจส่วนเหตุผลขอให้หมอวรงค์พูดเองผมไม่ควรเป็นคนพูดเพียงแค่รับทราบและเคารพการตัดสินใจนะแล้วมาถามว่ากรณีดังกล่าวทำให้พรรคประชาธิปัตย์สูญเสียบุคลากรที่สำคัญไปหรือไม่นะคุณจุรินทร์ก็กล่าวว่าต้องเคารพการตัดสินใจของนายแพทย์วรงค์และเมื่อถามว่าคิดว่านายแพทย์วรงค์จะย้ายไปสังกัดพรรคการเมืองอื่นหรือไม่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าขอให้เจ้าตัวเป็นผู้ตอบเองดีกว่าตนนั้นเป็นเพียงผู้รับทราบนะโดยบอกผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีกระแสว่าอาจจะมีอดีตส.ส.ลาออกอีกไปด้วยนะครับเพิ่มอีกนะคุณจุรินทร์ก็ตอบว่ายังไม่ทราบค่ะส่วนหัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทยหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลก็บอกงี้ค่ะว่าคุณหมอว่ารงจะย้ายมาพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยโอกาสเป็นไปได้สูงนะแต่ทุกอย่างต้องรอให้เป็นไปตามกระบวนการก่อนเพราะคนแบบนี้เวลาจะลาออกจากที่ไหนก็ต้องรู้ตั้งนานแล้วว่าจะไปไหนซึ่งถ้าคุณหมอว่ารงจะมาอยู่ด้วยก็ยินดีเพราะพบความเป็นอดีตส.ส.มาด้วยมีเครือข่ายไม่ได้มาแบบตัวคนเดียวแล้วก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วเพราะว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยถือว่าเป็นสตรองแมนของพรรคที่สามารถติดต่อได้ส่วนจะขนคนอื่นในพรรคมาด้วยหรือเปล่านะคะยังไม่รู้ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ใจกับคุณจุรินทร์เพราะเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองค่ะนี่อาแข่งรับเลยนะนะแต่ผมเมื่อก่อนได้ข่าวมาว่าจะไปตั้งพรรคเองอ้าวแต่วันนี้พอรปช.เขาแหมอ้าแขนรับอย่างนี้ก็คงไม่ไปไหนแล้วฮะค่ะกลับรังถ้าอย่างนั้นไปที่โพเราเลยได้ไหมคะเราถามโพกันเดากันเล่นๆค่ะแม้จะมีการอ้าแขนรับแบบนี้แล้วคุณคิดว่าหมอวรงลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่พรรคไหนคะพลังประชารัฐหรือว่าไปรปช.กันแน่แต่จริงๆแล้วเนี่ยแกก็รักลุงนะก็ควรจะไปอยู่กับพลังประชารัฐให้รู้แล้วรู้รอดเหมือนลุงอะไรนะลุงไพบูลย์ไปเลยไปอยู่กับรปช.ทำไมแล้วใช่ไหมเอาล่ะแต่เข้าใจสังคมไทยใช่ไหมคุณหมกคุณมะโรงเขาต้องบอกว่าเราจะต้องเป็นคนไทยไปอะไรมันก็ต้องไปหาผู้ที่มีบุญคุณอะไรสารพัดมันไม่ใช่เรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างเดียวมันคือเรื่องของการอุ้มชูสายใหญ่สายสัมพันธ์มีพรรคไหนมีนโยบายเรื่องหยุดการชังชาติไหมคะเพราะแกพูดบ่อยๆแกจะไปเข้าพรรคนั้นอ้าวก็รปช.นี่ก็พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดได้หมดเอาเข้าจริงแล้วพรรครัฐบาลได้ทุกพรรคแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพลังประชารัฐไม่เคยพูดเรื่องนี้นะครับไม่เคยตอบโต้เรื่องชังชาติไม่ชังชาติค่ะคนที่พูดเนี่ยผมเห็นมีก็มีสว.บางกลุ่มบางคนใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณหมอวรงค์เนี่ยสถาบันทิศทางไทยเรื่องนี้สถาบันทิศทางไทยด้วยไหนๆก็พูดถึงโพแล้วขอเฉลยโพไม่ใช่เฉลยสรุปโพแล้วกันนะคะที่คุณธนาธรถูกตัดสิทธิ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะถามว่าคุณธนาธรไม่ได้เป็นส.ส.แล้วคุณยังติดตามบทบาทของคุณธนาธรต่อไปหรือไม่ผลออกมาว่าติดตาม97เริ่มติดตามสามผมรู้สึกว่าคนตอบโพนี่เป็น
แบบมันเท่าเดิมตลอดเลยเพราะผลมันจะออกมาอย่างเงี้ยหวยล็อกหรือเปล่า 97.3 ตลอดเลยอ่ะมีคน 3% ตลอดไม่รู้ใช่ไหมใครค่ะเดี๋ยวปิดท้ายเบรกนี้กันหน่อยนะคะที่พรรคเพื่อไทยค่ะพรรคเพื่อไทยเขามีการจัดโครงการเพื่อไทยพลัสยุคใหม่แข็งแกร่งกว่าเดิมวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์ค่ะไปปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเพื่อไทยยุคใหม่ประชาชนคิดเพื่อไทยทำมีการพูดว่าการจัดงานวันนี้ไม่ใช่เพื่อความแข็งแกร่งของเพื่อไทยแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เราอยากให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นโดยใช้ช่องทางพรรคการเมืองนำไปสู่การทำงานการจัดทำนโยบายเพราะวันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปแล้วการเมืองบริบทเดิมไม่ตอบโจทย์ประเทศวันนี้เป็นโลกยุคดิจิทัลถ้าผู้นำผู้บริหารคว้าไว้ก็จะเกิดโอกาสแต่ถ้าไม่ปรับตัวจะตกยุคทันทีฝากคุณหญิงนิดนึงฮะค่ะผู้นำในยุคใหม่ต้องเปลี่ยน mindset ใหม่เราบอกว่าผู้นำประเทศหรือผู้นำองค์กรคุณสมบัติที่เราอยากได้ถ้าเป็นแบบเรียกว่าอะไรนะ ABC หรือเป็นแบบนโมตั้งต้นก็คือ1อะไรคะต้องการผู้นำอะไรแบบที่เขาชอบพูดกันผู้นำอะไรซื่อสัตย์ถูกไหมคะผู้นำซื่อสัตย์2 อยากได้ผู้นำแบบไหนคะเอาแบบพื้นฐานก่อนนะมีวิสัยทัศน์ประมาณนั้นใช่ไหมคะนะประมาณอย่างเงี้ยจะก็คนดีคนซื่อสัตย์ถึงจะไปเป็นผู้นำได้แต่ถามว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยมีซื่อสัตย์อย่างเดียวมีวิสัยทัศน์บ้างไม่พอแล้วนะคะโลกมันเปลี่ยนแบบเร็วมากชีวิตเราเปลี่ยนเร็วมากแต่ก่อนสมัยรุ่นแม่ของน้องๆเนี่ยนะคะคือรุ่นแม่หน่อยเนี่ยจะเปลี่ยนจากกล้องฟิล์มโกดักเนี่ยมาเป็นดิจิตอลเนี่ยใช้เวลา3กว่าโกดักจะปิดโรงงานนับวันที่เปลี่ยนวันที่มีเทคโนโลยีนี้แล้วเนี่ยใช้เวลา3ปีถึงปิดโรงงานแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย3เดือนเทคโนโลยีเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความคิดถูกไหมคะของเราเพราะผู้นำต้องเปลี่ยน mindset แล้วมันจะเร็วมากด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนี้มันมาแบบ exponential มันจะเปลี่ยนทุกอย่างนะฮะแต่จริงๆแล้วอันนี้จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่รังสิตนะฮะจัดไปเมื่อบ่ายวันนี้นะครับแล้วก็มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมเนี่ยเป็นหลักร้อยแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์นะครับนอกเหนือจากคุณหญิงมาปาฐกถาแล้วเนี่ยจริงๆความตั้งใจของเพื่อไทยพลัสก็คือการรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ใน 3-4 เรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือ1ฮะอยากได้การเมืองยังไง2 อยากเห็นพรรคการเมืองยังไงใช่มั้ยฮะ3 อยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าไปทางทิศทางไหนนะครับโดยเขาออกแบบที่จะรับฟังความคิดเห็นเข้าใจว่าเดี๋ยวไปอีก5สถาบันด้วยกันก็คงจะเอามาปรับนะให้นโยบายเนี่ยมีความก้าวหน้าแหละจะตอบโจทย์ตามความต้องการของประชาชนของคนรุ่นใหม่เนี่ยมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่เปลี่ยนไปนะคะเราพักสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปดูค่ะมีการใช้โซเชียลโต้กันนะคะหลังคุณอนุทินโพสต์ถึงหมาบ้าเวลากัดจะตายเองอย่างทุรนทุรายฉายบุญนาคผู้บริหารเนชั่นโพสต์บ้างค่ะว่าใครกันแน่เป็นหมาบ้าสักครู่นะคะกับไทยแลนด์เวลาใหม่เที่ยงตรงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญาเพื่อให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ช่วงครึ่งวันแรกทาง Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดแตกต่างไม่ใช่แตกแยกมีจุดยืนไม่ใช่ไม่เป็นกลางจงอยู่ตลอดไปให้สติปัญญาไม่ใช่มอมเมา Voice TV สถานีข่าวปลุกความคิดมี
ได้ผลไหมเนชั่นเสี่ยมประยุทธ์แซะภูมิใจไทยพ้นรัฐบาลภูมิใจไทยเนี่ยก็ไม่ใช่กับเกณฑ์ที่ไร้น้ำมันนะเขาเป็นพรรคการเมืองที่ว่าประสบการณ์ช่ำชองทางการเมืองเพราะฉะนั้นไปดูเบื้องหลังสิไม่ใช่ว่าอยู่ๆแบบไม่เข้าใจการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ง่ายหรอกในการที่จะแซะติดตามได้ในสุมหัวคิดวันนี้เวลา 20:30 น.The Daily Dose โลกการเมืองคืนนี้มุมมองของนักวิชาการสมชายปรีชาศิลปกุลเกี่ยวกับตุลาการที่วัดและการบริหารราชการแผ่นดินแบบการเชื่อมโยงระหว่างสองสิ่งนี้ในที่สุดแล้วนำไปสู่การเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างไรทัศนคติเช่นนี้น่ามองในมุมวิเคราะห์อย่างยิ่งติดตามกันได้ในรายการ The Daily Dose โลกการเมืองคืนนี้ยัตติด่วนที่คุณปิยบุตรแสงกนกกุลของพรรคอนาคตใหม่เสนอเนี่ยก็คือเรื่องการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาผลกระทบจากคำสั่งคสช.และมาตรา44ในการเสนอยัตติวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ปิยบุตรได้มีการพูดว่าหลังการรัฐประหารคสช.เลือกใช้มาตรการทางกฎหมายจำนวนมากเพื่อจุดประสงค์3เรื่องทั้งการแปลงความต้องการของคสช.ให้สนช.ตราเป็นพระราชบัญญัติทั้งการออกกฎหมายมาหุ้มปืนเรื่องการห้ามชุมนุมเรื่องการพยายามบอกสังคมว่าใช้กฎหมายเข้ามากำกับดูแลจุดประสงค์ที่3ก็คือเรื่องการใช้กฎหมายที่ไม่สุจริตนะคะกฎหมายคอมพิวเตอร์มาตรา116ต่างๆนะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าก่อนคสช.จะสิ้นสภาพนะครับก็ทิ้งทวนด้วยการออกคำสั่ง 9/2562 ยกเลิกคำสั่ง78ฉบับแต่เหลือบางเรื่องที่ยังไม่ยอมยกเลิกนะและหลายเรื่องก็กระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งยังแอบฝังอยู่ในพระราชบัญญัติที่เป็นกฎหมายปกติแล้วเหล่านี้จึงเรียกได้ว่าเป็นมรดกบาปของคสช.จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษารายละเอียดดังกล่าวเราฟังวันนี้ที่อาจารย์ปิยบุตรพูดค่ะเชิญค่ะณวันนี้ครับท่านประธานครับเสียงปืนเริ่มเงียบลงแล้วกฎหมายก็ควรกลับมาส่งเสียงในช่วงเวลาที่คนถือปืนยึดอำนาจตั้งตัวเป็นใหญ่พวกเราคนธรรมดาอาจกลัวอาจไม่กล้าในช่วงยามที่คนถือปืนเปลี่ยนแปลงตัวปืนของตัวเองให้กลายเป็นกฎหมายและเอากฎหมายห่อปืนมาใช้บังคับกับพวกเราก็อาจต้องเคารพกฎหมายของเขาแต่ณวันนี้ครับท่านประธานเรามีการเลือกตั้งเรากำลังทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติเรามีอำนาจนิติบัญญัติที่พี่น้องประชาชนมอบมาให้พวกเราใช้แทนถึงเวลาแล้วท่านประธานที่พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องยืนตรงอย่างท่านองค์องอาจต่ออำนาจเผด็จการเหล่านี้แม่ผมถ้าไม่ได้ดูนี่นึกว่าอาจารย์วิษณุพูดเองไงทำไมครับคือภาษาสลัดสลวยมากนะฮะอาจารย์วิษณุก็มีความเป็นแบบนี้เหมือนกันอาจารย์วิษณุมากนะฮะเอาแต่ว่าไม่ได้มีแค่คุณปิยบุตรนะคะที่เสนอเรื่องนี้แล้วมีความเห็นด้วยเนี่ยคุณชัยวุฒนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐในฐานะผู้เสนอยติก็ลุกขึ้นอภิปรายว่าร่วมเสนอยติเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้บริหารท้องถิ่น8ฉบับค่ะที่สั่งให้หยุดหรือพักการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารราชการท้องถิ่นจนมีผู้ได้รับผลกระทบ400คนขณะที่ปลดล็อกไปแล้ว23คนกรณีนี้กระทบสิทธิมนุษยชนโอ้โหนี่ผมขอปรบมือให้เลยมีพรรคพลังประชารัฐนะฮะก็ยังเห็นปัญหาแหละแม้จะไม่เห็นในส่วนลึกๆอีกหลายเรื่องไม่เป็นไรนะแต่ก็ยังเห็นแค่นี้ก็ถือว่าดีละช่วยกันเห็นคนละจุด2จุดเพราะว่าบางทีเราโฟกัสในเรื่องที่อาจารย์ปิยบุตรพูดมานานแล้วแล้วมันเห็นภาพนั้นชัดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ว่าอย่างวันนี้แขกฟังคุณสมวนพงษ์มณีค่ะลำพูนของพรรคเพื่อไทยอภิปรายในแง่ของคำสั่งบางคำสั่งที่เป็นมีผลกระทบต่อโครงสร้างขององค์กรหรือหน่วยงานที่มีอยู่แล้วโดยเฉพาะในกระทรวงศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันยังมีผลกระทบต่อการทำงานของข้าราชการของอะไรอยู่
เรื่องอย่างนี้ก็ควรจะมีการตั้งคณะกรรมการจะไปแตะเรื่องแบบนี้ก่อนก็ได้เนาะเรื่องที่เป็นรูปธรรมเรื่องที่มีผลกระทบต่อการทำงานต่อข้าราชการท้องถิ่นต่อข้าราชการประจำในหลายหน่วยงานหลายกระทรวงอันนี้ค่ะอย่างคุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เสนอญัตติผู้ร่วมเสนอญัตติด้วยนะคะก็บอกเหมือนกันบอกว่าเป็นส.ส.ไม่สามารถปฏิเสธเสียงของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากรัฐประหารได้ก็เลยเสนอให้ตั้งกรรมการเรื่องนี้ขึ้นมาแม้พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นพรรครัฐบาลก็ยืนยันนะคะบางเรื่องที่มันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็เห็นด้วยเหมือนกันกัดฟันชื่นชมใครถือว่านี่เป็นเรื่องดีๆนะในท่ามกลางข่าวการเมืองที่นั่นที่เราจะเจอนิมิตใหม่อันดีของกระบวนการรัฐสภาเห็นร่วมกันตรงกันคือเห็นด้านที่มันเห็นด้านที่มันคอนสตรักทีฟคือการเห็นแย้งกันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่การเห็นพ้องต้องการในเรื่องที่นำไปสู่การแก้ไขอย่างเงี้ยอย่างผลกระทบของมาตรา44ต่อการทำงานแล้วทั้งฝ่ายรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่ามีปัญหาเพราะฉะนั้นแขกคิดว่าอันนี้ค่ะไม่มากก็น้อยผู้แทนราษฎรอ่ะไม่ว่าจะมาจากจุดยืนของพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์แบบไหนนะอย่างน้อยมันยึดโยงกับเสียงของประชาชนที่เลือกเขาเข้าไปทำงานจับเรื่องนี้ดีๆชี้กันดีๆศึกษากันดีๆเนี่ยผมว่าอาจจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความเป็นไปได้สูงขึ้นด้วยเพราะมันเห็นปัญหาในเชิงปฏิบัติเลยมันค่อยเห็นแสงสว่างนิดนึงปลายอุโมงค์ก็มีเรื่องของการตั้งกรรมธิการศึกษาผลกระทบมาตรา44นั้นเรื่องนึงกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้ยังไม่ได้มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมนะคะไปดูเรื่องความขัดแย้งระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับผู้บริหารเนชั่นกันหน่อยยังไม่จบนะคะก็คือมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองหัวหน้ารองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าสุนัขบ้าเวลากัดแล้วจะตายเองอย่างทุรนทุราย Rest in peace นะฮะแล้วคุณอนุทินก็ยังเข้าไปตอบคอมเมนต์ของผู้ติดตามหลายข้อความนะครับเช่นมีผู้โพสต์คอมเมนต์ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดแต่ดันเดินตามผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าของหมาเลยไม่กลัวซึ่งคุณอนุทินก็ตอบว่าแต่งานนี้ผู้ใหญ่ดันเลือกคนไม่เลือกหมาเลยวิ่งชนกำแพงสเปะสปะไม่นะฮะแล้วก็เพียงข้ามคืนนะครับคุณฉายบุญนาคประธานกรรมาธิการบริหารเครือเนชั่นเนี่ยก็โพสต์ Facebook เช่นกันนะครับโดยระบุว่าสังคมไม่โง่ใครกันแน่หมาบ้าในวงเล็บอำนาจนะฮะhashtag ฟ้องแกล้งเธอทุกอำเภอเพราะขัดประโยชน์เธอคนเดียวโอ้โหคือวัยรุ่นมากเพราะมันมีกรณีที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยไปฟ้องเนชั่นที่นี่คุณชายจริงไหมเนี่ยเขียนชายบุญนาคนี่อาจจะเป็นใครก็ได้นะถึงเวลาไม่เกี่ยวกันนะฮะเขาบอกไม่ใช่ฉายบุญนาคเขาบอกว่าก่อนหน้านะคะการโพสต์ข้อความหมาบ้าเนี่ยใน Facebook อีกบัญชีนึงของคุณอนุทินก็มีการโพสต์ข้อความที่ระบุอย่างนี้ค่ะลงเรือลำเดียวกันเชื่อฟังกัปตันท่านสั่งให้เก็บมือเก็บเท้าน่าสนใจแล้วก็ด้านเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งครั้งนี้นะครับโดยผู้สื่อข่าวถามว่านายรัฐมนตรีได้เรียกไปพูดคุยหรือไม่พลเอกประวิตรตอบว่าไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็คุยกันและย้ำว่าพรรคไหนถ้ามีปัญหากับสื่อเดี๋ยวเขาก็คุยกันไม่มีอะไรคุยกับใครฮะใครกับใครใครกับใครฮะมีปัญหากับสื่อเดี๋ยวเรียกมาคุยเรียกสื่อมาคุยแล้วฮะได้แล้วพักไหนถ้ามีปัญหากับสื่อเดี๋ยวเขาก็คุยกันก็หมายความว่าเข้าใจกันพักการเมืองกับสื่อเนี่ยเหมือนลิ้นกับฟันกระทบกันเป็นเรื่องปกติลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่แล้วแต่วิธีคิดของแกก็คือว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็คุยกันไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ดีกันมันคืออะไรฮะก็เดี๋ยวก็ดีกันไงลิ้นกับฟันเดี๋ยวก็ดีกันนะฮะมีอะไรอยู่ดึกๆหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าสนใจมากลิ้นกับฟันสีสันลิ้นกับฟันมาแล้วมาดูเดียกับช่อบ้างค่ะฟ้องคุณช่อนะคะสำหรับคุณวัฒนยาวงโอภาสีส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐวันนี้แถลงข่าวที่สภาค่ะมอบหมายให้ทนายความฟ้องร้องคดีต่อศาลอาญาเอาผิดคุณช่อพรรณิกาวานิชในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีคุณช่อเนี่ยแถลงข่าวบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้ตัวเองและนายฉายบุญนาคคู่สมรสได้รับความเสียหายโดยศาลรับเป็นคดีคือศาลรับแล้วและนัดไต่สวนครั้งแรกที่24กุมภาพันธ์ปีหน้าคุณวัฒนยายืนยัน3ประเด็นในการฟ้องร้องนะคะ1นะฮะบอกว่าตัวเองไม่เคยดำรงตำแหน่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปดังที่คุณพานิกาได้แถลงต่อสื่อมวลชนอันนี้หมายถึงก่อนจะเล่นการเมืองหรือหลังเล่นการเมือง
เพราะก่อนเล่นการเมืองรู้สึกก็ถือหุ้นอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก่อนเล่นก็ขายถูกไหมก็ไม่แน่ใจว่าคำอธิบายนี้หมายถึงอะไรครอบคลุมไปถึงไหนสองนะครับตัวเองและคู่สมรสไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่ได้ถือหุ้นในกิจการสื่อใดๆฮะตั้งแต่ก่อนการลงสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นไม่ว่าจะตีความโดยนิตินัยพฤตินัยตัวเองได้ทำตามกฎหมายครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการแต่คู่สมรสเนี่ยก็ถืออยู่นี่ฮะยากรู้เนาะอันนี้ไม่รู้หรือกำลังจะบอกว่าดิฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรสคู่สมรสเลยไม่มีหรือเปล่าอันนี้ต้องขยายความสามนะฮะการเป็นผู้บริหารนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกในกระบวนการการทำงานของสื่อได้เชื่อมั่นว่าสื่อมวลชนมีเสรีภาพทางความคิดในการทำงานเฉพาะกองบรรณาธิการของทุกสำนักข่าวมาโดยตลอดนะผู้บริหารไปแทรกแซงไม่ได้นะฮะโดยคุณวัฒนยายังเรียกร้องให้คุณพนิกาอย่าใช้เอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.หลีกเลี่ยงกระบวนการพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลค่ะแล้วทำไมไปห้ามเขาใช้ทำไมฟังเสียงคุณเดียร์หน่อยค่ะเชิญค่ะฉันขอให้คุณพนิกาอย่าใช้เอกสิทธิ์ในความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะหลีกเลี่ยงกระบวนการพิสูจน์ความจริงในชั้นศาลเราควรมาสู้กันด้วยข้อเท็จจริงตามกระบวนการตุลาการค่ะเพราะว่าถ้ารักที่จะกล่าวหาผู้อื่นก็ต้องกล้าที่จะพิสูจน์ความจริงอย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะค่ะครับก็ดีเหมือนกันก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นต่างๆนะคะของมาดามเดียของขออนุญาตเรียกว่าสสวัฒนยาได้ไหมคะจะได้ดูเป็นทางการนะเพราะเราเรียกมาดามเดียกันมานานแล้วเหมือนกันมันไปยังไงมันไปยังไงคะสื่อแหละสื่อคงไปตั้งแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสื่อไทยนี่ตลกนะจะต้องให้เป็นมาดามให้เป็นไฮโซให้เป็นคุณหนูให้เป็นอะไรก็ไม่รู้เขาก็มีชื่อมีให้เป็นเมกอย่างเงี้ยนะต้องเขามีชื่อให้เรียกก็เรียกชื่อเขาเขามีตำแหน่งก็เรียกตำแหน่งเขาไม่ต้องมาดงมาดามไฮโซน้ำฟงน้ำฟ้าไฮโซแม่มันดีเลยก็โดนหลอกเรื่องนี้ต้องไปถามคุณปื้มคุณปื้มคิดยังไงเอาปิดท้ายเรื่องนี้กันนิดนึงนะคะคือมันมีสสบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยพันเอกเศรษฐพงศ์มฤสุวรรณก็หารือในความเดือดร้อนของประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็ยกข้อหารือเรียกร้องให้กสทช.ค่ะเร่งจัดหาเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนหลังมีคู่มือจริยธรรมและการกำกับดูแลกันเองแล้วตามที่กฎหมายกำหนดก็เพื่อให้สื่อมวลชนกำกับดูแลกันเองโดยไม่ถูกภาครัฐบังคับซึ่งเป็นแนวโน้มของโลกและขอเรียกร้องด้วยว่าให้เร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชาติและไม่เกิดการโต้แย้งกันในสื่อมวลชนเพราะว่าคุณเศรษฐพงศ์นะครับเพราะคุณเศรษฐพงศ์เคยอยู่กสทช.มาก่อนดีงามก็คงเข้าใจปัญหาในการดำเนินการแน่นอนนะเพื่อนแกลาออกมาก่อนและแต่ว่าแกเป็นคนดูแลเรื่องเทคนิคส่วนเรื่องของการคนนี้พูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้อีกกลุ่มนึงนะแต่การมาพูดแบบนี้ดีมากอยากให้สสพรรคอื่นอย่างพรรคเพื่อออกมาดีกว่าที่ทำงานเรื่องสื่อก็น่าจะไปทำงานร่วมกับคุณเศรษฐพงศ์นะคะผลักดันเรื่องนี้จริงๆจะได้ไม่เกิดความขัดแย้งกันทะเลาะกันในสื่อนะคะนี่คือทั้งหมดของท็อปทิ้งไทยแลนด์วันนี้นะคะเราสามคนลาไปก่อนอาจารย์ยุโรธที่แขกคำประกาศดิฉันพัชญาสวัสดีค่ะเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยนะครับอ่างเก็บน้ำที่กลายเป็นเหมือนกับเป็นทะเลทรายแล้วเกิดมาไม่เคยพบภาพแบบนี้มาก่อนมองโลกอย่างเข้าใจ